ดีครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Wake Up News นะครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เมื่อวานนี้คุณดอนปรมัตถ์วินัยก็เชื่อมั่นว่า EU จะเข้าใจระบบรัฐสภาเพราะ EU ก็มีระบบรัฐสภาเหมือนกันถูกต้องถูกต้องระบบรัฐสภาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยทำงานอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคสช.นายกคสช.จะไปสั่งหรือไปแทรกแซงเนี่ยไม่ได้คืออันนี้เหมือนกับเราพูดเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วท่านนายกก็พยายามอธิบายด้วยเหตุผลประการนี้แหละว่าการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ทำงานโดยที่สมาชิกสนช.นั้นสามารถเสนอในสิ่งที่คสช.ไม่ได้ไปออกใบสั่งหรืออาจจะไปไม่สามารถไปห้ามปรามได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เลยนำมาสู่การที่เขามีกฎหมายลูกนี่แหละที่อาจจะยืดเวลา90วันหรือ120วันทำราวกับว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารกำลังสู้กับฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างนี้แล้วที่เขาเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารทำไมมันไม่มีเนาะทำไมมันไม่มีอันนั้นก็น่าเห็นเหมือนกันว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยทำแบบที่จ่านิวเมื่อวานนี้เขาจ่านิวเขาเคลื่อนไหวไงใช่ครับเขาเสนอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเขาตั้งโต๊ะนอกสภาครับนะฮะเดทไลน์ด้วยฮะ7วันต้องมีคำตอบคือถ้าลงรายละเอียดนะเมื่อวานนี้ท่านนายกว่าอย่างงี้ท่านนายกบอกว่าคือเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะฮะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยที่มีการจะมีการโหวตกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่อาจจะยืดเวลาในการบังคับใช้กฎหมายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นอีก90วันหรือ120หรืออาจจะมี120วันซึ่งเดี๋ยวต้องรอถกกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับท่านนายกเนี่ยคุณชูวัฒน์ก็บอกว่าต้องทำให้สภานั้นเข้มแข็งต้องเชื่อมั่นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบสภาและรัฐสภามากนักวันนี้ผมต้องทำเป็นตัวอย่างผมเชื่อมั่นในสนช.ในกรรมธิการไม่ไปก้าวล่วงไม่ไปก้าวล่วงสปอร์ตมากเลยนะฮะเคยบอกไว้แล้วว่าการเข้าไปก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะจะทำให้ทุกคนทำงานไม่ได้จะต้องรับฟังความคิดเห็นกันทุกภาคส่วนอย่าไปฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับโดยสรุปต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญรถแมพก็เคยพูดไปแล้วถ้าเป็นไปตามรถแมพกฎหมายไปได้ก็เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ผมบอกแต่ถ้ามีข้อพิจารณาเพิ่มเติมก็ต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันว่าควรจะเป็นอย่างไรเพราะทุกคนมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความสงบปลอดภัยและเดินหน้าไปด้วยดีเท่านั้นเรื่องการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ให้ขั้นตอนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับคือท่านลอยเหนือจากสนช.ตอนนี้เลยแถมรู้สึกพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่อยู่ด้วยนะรู้สึกจะไปประชุมอินเดียใช่ไหมพรุ่งนี้หรือมะรืนบอกว่าไม่เกี่ยวแปลว่าจะลอยตัวได้อีกหลายวันลอยตัวเลยลอยตัวเลยคือสนช.ลงมติยังไงก็เป็นเรื่องของสนช.นั่นแหละครับแล้วที่เวลาสนช.ลงมติแล้วใช้ม.44แก้พรรคการเมืองอันนั้นก็เป็นเรื่องของคสช.ไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของคสช.แล้วก็พอคสช.ลงมติออกคำสั่งคสช.แล้วก็สนช.ก็เอาไปอ้างว่านี่พรรคการเมืองจะเตรียมตัวไม่ทันขยายเวลา90วัน120วันอันนี้ก็เป็นเรื่องของสนช.คือแปลว่าเรามีระบบแบ่งแยกอำนาจที่ดูใช่แปลว่าเชื่อมั่นในระบบสภาฮะตอนมาตรา14เนี่ยแก้พรบ.พรรคการเมืองเฉยเลยคืออย่างน้อยคือเรามีระบบแบ่งแยกอำนาจที่ชัดเจนมากงั้นเลยเหรอแบ่งแยกอำนาจที่ชัดเจนไม่แต่ถ้าเอาอย่างนี้จริงๆคือหมายความว่าไม่ได้ทำงานร่วมกันถ้าอีกฝ่ายออกกฎหมายมาที่ไม่เข้าท่าเราก็พร้อมแก้ไขกฎหมายนั้นแต่ว่าเราจะไม่ไปแทรกแซงในขั้นตอนการพิจารณาอยากทำอะไรก็ทำไปโอเคถ้าถึงเวลาถ้าผมต้องการอีกอย่างเดี๋ยวออกคำสั่งมาแล้วถามหน่อยเถอะว่าถ้าเวลาที่แต่งตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยแล้วคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่อง90วัน120วันได้เป็นเนี่ยจะตอบว่ายังไงใช่ไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ต้องย้อนไปถึงว่าใครเป็นคนแต่งตั้งสนช.เลยครับครับแต่คราวนี้ลองฟังท่านนายกเมื่อวานนี้แล้วท่านนายกพูดเหน็บถึงคุณสมชัยศรีสุทธิยากรด้วยคุณสมชัยเขาก็บอกให้นายกหยุดหาเสียงเอาง่ายๆหนึ่งบอกให้หยุดหาเสียงแล้วบอกว่าเขาบอกให้ปลดล็อกพรรคการเมืองแทนที่จะแบบว่าไปแก้กฎหมายตัวนี้หมายถึงว่าไปยืดเวลา90วันคือให้ปลดล็อกพรรคการเมืองแทนนายกก็เลยบอกว่าอยากให้คุณสมชัยเนี่ยไปเตรียมงานแต่งงานซึ่งขอแสดงความยินดีด้วยยินดีไล่ไปเตรียมงานแต่งงานตัวเองขอแสดงความยินดีด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ถูกรับเชิญไปงานแต่ถ้าหากถูกเชิญก็ไม่รู้จะได้ไปร่วมงานด้วยหรือไม่แต่ก็คงเป็นความสุขของท่านคงเป็นความสุขแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้คุณสมชัยก็มีความสุขมากนักนอกเหนือไปจากเรื่องที่จะแต่งงานเนี่ยนะฮะโอเคลองฟังท่านนายกพูดถึงทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการยืดการเลือกตั้งเนี่ย
การทำงานของสนช.กรท.มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผมก็รับฟังในเหตุผลนะแต่ทั้งหมดทั้งนี้มันก็มีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะครับซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสามฝ่ายพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะโดยสรุปแล้วยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับแต่จะเมื่อไหร่ประการใดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราต้องทำให้สภานั้นเข้มแข็งนะครับต้องเชื่อมั่นเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบสภารัฐสภามากนักนะวันนี้เราก็ต้องผมก็ต้องทำเป็นตัวอย่างผมก็เชื่อมั่นในสนช.นะครับในกรท.เพราะผมไม่ไปก้าวล่วงผมเคยบอกไว้แล้วว่าการเข้าไปก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะเรื่องกกต.เสนอคิดก็เป็นเรื่องกกต.นะครับผมว่าท่านไปเตรียมแต่งงานของท่านไปดีแล้วล่ะนะก็ยินดีกับท่านด้วยนะแต่งงานท่านบอกท่านไม่ได้เชิญผมถ้าเชิญผมมาผมจะไปเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องความสุขของท่านผมนึกถึงคุณสมชัยน่าจะเชิญนะคืออย่างน้อยก็ดูซิว่าส่งซองไปเปล่าถึงเวลานั้นต้องเชิญไม่แต่ว่าระดับนายกกกต.ไม่คุณสมชัยไม่เชิญผมไม่แน่ใจว่าคุณสมชัยอยากเชิญหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเชิญตอนนี้พี่ถึกในงานแต่งงานเนี่ยคนที่อาวุโสที่สุดในงานถ้าเกิดนายกไปส่วนใหญ่เนี่ยต้องให้คนนั้นขึ้นพูดไงกลัวเลิกดึกแล้วถ้าท่านขึ้นพูดผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นช่วงฮันนีมูนของคุณสมชัยหรือเปล่าเอ้าก็สนุกดีไงจะได้เป็นแบบงานแต่งที่สื่อมวลชนแบบสีสันเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นข่าวเต็มรับรองฮาถ้าเรามุกงานแบบนี้เนี่ยนะยกกระจายแน่นอนแต่มุกหนึ่งที่คิดได้คือว่าคุณสมชัยจะได้โฟกัสกับชีวิตครอบครัวไปฮันนีมูนไม่ต้องจัดการเลือกตั้งไม่ได้จัดครับใช่ไหมครับน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันจัดชุดคุณสมชัยเสร็จแล้วมีคนวิ่งไปถามพลเอกประวิตรเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องยืดเวลาการเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยที่พลเอกประวิตรเขาบอกว่าต้องถามว่ากกต.มีสิทธิ์ที่จะมาบอกให้รัฐบาลทำแบบโน้นแบบนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังทำเรื่องของกฎหมายลูกไม่เสร็จก็ต้องทำไปก่อนให้ใจเย็นๆนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าให้ใจเย็นๆปลดล็อกแน่ต้องดูให้ไม่กระทบอย่างที่เป็นห่วงแต่ตอนนี้รัฐบาลไม่ได้เลื่อนการเลือกตั้งเลยยังไม่ได้ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายลูกจะมาโทษรัฐบาลได้อย่างไรรัฐบาลจะไปเปลี่ยนความคิดของคน200กว่าคนเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะลองฟังครับจะมีเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งยังไงก็เป็นเรื่องของสนช.เขานะก็ต้องเป็นเรื่องของสนช.เขาสนช.เขาว่าไปนะครับมันมีเสียงจากกกต.ครับบอกว่าการปลดล็อกทางการเมืองจะง่ายกว่าการขยับการประกาศบังคับใช้กฎหมายครับตรงนี้ก็จะนำมาพิจารณาก็คนละมองคนละรูปคนละมุมมาเลยนะคนละมุมนะกกต.มองอย่างก็รัฐบาลก็มองอย่างนะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมครับก็กกต.มีสิทธิ์ที่จะมาบอกให้รัฐบาลทำนู่นทำนี่ไหมนี่นะฮะยิงกลับไปที่กกต.เลยว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของคุณครับคือทั้งตอนนี้ทั้งพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนเลือกตั้งเลยคือยังไม่เลื่อนก็บอกว่ายังไม่ได้เลื่อนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามสนช.รถแมพเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็คือบางคนก็บอกด้วยนะว่าถึงแม้ว่ามีกฎหมายเลื่อนรัฐบาลก็จัดตรงก็ได้ไม่เห็นอะไรมันก็อยู่ที่รัฐบาลอาจารย์วิษณุก็บอกอย่างนั้นอาจารย์วิษณุบอกอย่างนี้จะมาเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็ได้วิษณุเนี่ยพยายามอธิบายบอกว่านะก็คือแบบว่าเราก็ต้องรอดูสนช.ก่อนเนี่ยสนช.พอเขาแปลยติแล้วเนี่ยสนช.ก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ก็มีบางคนก็บอกว่า90วันบางคนก็บอก120วันใช่ไหมครับสนช.จะเอาด้วยป่ะยังไม่รู้เลยแล้วถ้าสมมติว่าเขาเอาเนี่ยนะก็มันยังต้องไปผ่านกรท.ครับแล้วก็กกต.ต้องมีที่ประชุม3ฝ่ายแล้วตั้งกรรมการร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูอีก1เดือนอะไรเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดว่ามันจะเลื่อนการเลือกตั้งเปล่าแต่ว่าที่พูดมาก็คือว่า1ถึง2วันนี่การขยายเวลาไม่ได้หมายความว่าไม่ทันรถแมพการทำรถตามทันรถแมพหรือไม่ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างดังนั้นโอกาสเลือกตั้งยังอยู่ตามรถแมพโอกาสของการเลือกตั้งรถตามรถแมพยังมีอยู่ครับยังยืนยันอย่างนี้อยู่ส่วนเวลายืดหยุ่นอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติเลือกตั้งจริงสมมติว่าเช่นเลื่อนไม่กี่วันอาจจะเลื่อนไป1เดือนอะไรเงี้ยหากเลือกตั้งแล้วอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลอธิบายได้ทุกคนต้องยอมรับถือเป็นปัจจัยเหนือการควบคุมคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าจะมองเรื่องกรอบเวลาเนี่ยนะรัฐบาลสามารถภายใต้การเลื่อน90วันนะสมมุติว่าคสช.เลื่อนไป90วันแล้วรัฐบาลยังสามารถทำให้เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนได้ด้วยการขยับไอ้150วันนั้นน่ะให้ไปไม่ถึง150วัน150วันนั้นที่คุณชวนพูดถึงมันคือ150วันไหนหลังจากกฎหมายบังคับใช้แล้ว uh-huh. คือพอพ้น90วันแล้วเนี่ยมี150วัน
ถ้าเต็ม150วันเนี่ยมันไปมันเลยเดือนพฤศจิกซึ่งมันไม่ต้องเต็มก็ได้ไม่ต้องเต็มก็ได้ฮะอ๋อคือนั่นคือรัฐบาลเลือกอันนี้รัฐบาลเลือกให้วันเลือกตั้งมันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่เขาเลือกได้150วันรัฐบาลใช้แค่90วันก็เดือนพฤศจิกาคือมันประกาศว่าจะเลือกป่ะแต่สมมติว่าแต่ถามว่าแล้วปล่อยให้ประกาศเลื่อนให้สนชเลื่อนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถามจริงว่าไม่คำนึงถึงเครดิตฮะว่านั่นไงใช่มั้ยใช่เนี่ยก็แต่เวลาที่นักข่าวไปถามคุณดอนบอกใช่ก็ไปพูดที่อเมริกาพูดแล้วก็ EU เขาตอนนี้เขา EU เขาก็ยื่นไมตรีอะไรเงี้ยคือทรัมป์อาจจะไม่สนแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศเขาอาจจะมีจะมีคนที่อยู่ข้างในกระทรวงต่างประเทศอเมริกาที่สนแต่ว่าคือเกียรติภูมินายกไม่เท่าไหร่นายกพูดจะเป็นโมฆะบุรุษไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือเกียรติภูมิของชาติเกียรติภูมิของประเทศเม็ดเงินลงทุนอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราคุยเรื่องเงินต่อลองฟังดร.วิศนุนิดนึงแล้วเดี๋ยวมีมุมมองคุณมีชัยด้วยนะฮะลองฟังดร.วิศนุเครืองามชี้แจงถึงเรื่องนี้ทั้งหมดนี้วันพฤหัสนี้มันถึงจะได้เอาเข้าสภาก็จะได้รู้ว่าร่างสุดท้ายของกรรมธิการเขาว่ายังไงกันแน่แล้วถ้าหากว่าสภาก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ถ้าสภาเกิดเขาเห็นด้วยมันก็ดูว่ากรท.ก็เห็นยังไงกกต.ก็เห็นยังไงซึ่งก็นำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วมก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนมันก็เสร็จมันก็อาจจะไปแก้กันในชั้นกรรมธิการร่วมกันอีกมันก็ยังมีขั้นตอนที่ไปกันอีกยาวถ้าอ่านตามหนังสือพิมพ์เดาไม่ผิดก็คล้ายๆกับว่ามีบางคนรู้สึก2คนหรือไงที่บอกว่าโอ้ย90น้อยไปเป็น120 90เดี๋ยวสภาเขาจะเอาด้วยหรือไม่ยังไม่รู้เลยแต่ว่าในฐานะกรรมาธิการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอแปรเพิ่มเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็เลยตอบไม่ถูกครับท่านนี้นี่การที่จะไปขยับเวลาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ง่ายกว่าไหมคะอันนี้ก็ต้องขอให้ถามทางคสช.แต่มองว่าแนวมันเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ว่าก็จะทำหรือไม่ต้องถามคสช.เพราะเหตุผลของการที่จะยังไม่ปลดล็อกนั้นน่ะเป็นเหตุผลทางฝ่ายคสช.ให้ข้อมูลเสริมนิดหนึ่งเรื่องนี้เพราะว่าคุณมีชัยรุจุพันธ์เขาก็ตอบคำถามสื่อเหมือนกันสื่อถามว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยต้องให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.หรือไม่มองว่าผูกกันหรือไม่ก็ได้คุณมีชัยบอกหากจะขยายเวลาในการใช้กฎหมายสว.ก็ไม่จำเป็นต้องขนาดกฎหมายสส.เพราะสว.ต้องหาก่อนแล้วประกาศผลหลังสส.3วันคืองี้มันมีคนถามอีกว่าเดี๋ยวกฎหมายลูกฉบับอื่นเนี่ยจะเจอในสิ่งที่กฎหมายลูกสส.เจอหรือเปล่าไม่ยืดออกไปอีกด้วยอะไรเงี้ยคุณมีชัยก็บอกก็แล้วแต่นะฮะคือยังไงสว.เนี่ยต้องประกาศหลังสส.อันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ขั้นตอนการเลือกสว.ก็ต้องมาก่อนวันเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงก็ต้องประกาศใช้ยังไงก็ต้องลงราชกิจจาก่อนครบ2เดือน3เดือนนี้ใช่ไหมฮะก็อันนั้นเป็นขั้นตอนปกติอยู่แล้วทีนี้การเลื่อนตรงนี้เนี่ยผลมันคืออะไรถ้าไม่ได้มองเรื่องหลักการเลยผลมันก็คือให้อำนาจการเลื่อนหรือไม่เลื่อนไปอยู่ในมือคสช.เดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญมันกำหนดฟิกตายตัวใช่ไหมถ้าประกาศปุ๊บลงราชกิจจาแล้วมีผลบังคับใช้เลยเนี่ยมันเลื่อนขยับไม่ได้เลย150วัน150วันต้องเลือกตั้งแน่นอนแต่นี่คือพอมันเลื่อนอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าอำนาจมันไปอยู่ที่ในมือคสช.แล้วว่าจะล่นเป็น90วันหรือ150วันแล้วแต่คสช.ถึงตอนนั้นคือหมายถึงว่าจะใช้150หรือ240แล้วแต่ก็แต่ตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าท่าทีเนี่ยก็ชัดเจนแล้วล่ะฮะหลายคนก็ออกมาแหมหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆอย่างเช่นหมอเจตศิรธารนนท์นะก็คืออันนี้ก็ออกมาเลยประกาศว่าจะอภิปรายสนับสนุนให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น90วัน อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะแล้วก็ในตัวของคุณมีชัยเนี่ยพอเวลาเขาถามว่าถ้าสมมติว่ายืดเวลาบังคับใช้เนี่ยจะตั้งกรท.จะโต้แย้งเพื่อให้ตั้งกรรมการ3ฝ่ายไหมให้ตั้งกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายไหมก็บอกยังต้องรอฟังก่อนนะก็คือแบบว่าถ้าเลื่อนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีไม่มีผลต่อการเลื่อนก็ได้อาจเลื่อนหากเลื่อนจริงก็อาจเลือกตั้งปลายเดือนธค61หรือไม่น่าเกิน 2-3 เดือนคุณวิชัยก็บอกกรอบเวลาคือ 2-3 เดือนคุณวิศนุก็บอกว่าอาจจะแค่1เดือนวิศนุอาจจะบอกว่าแค่1เดือนกรรมาธิการร่วมถ้าทำงานเพิ่มเวลานั้นใช้เวลาในการทำงานอีกประมาณ1เดือน1เดือนฮะ1เดือนอันนี้อยู่ในตามกรอบแต่ว่าจริงๆกรรมาธิการร่วมเนี่ยเรื่องสว.เดี๋ยวก็มีกฎหมายสว.ก็มีเพราะจะไปลดอะไรนะรู้สึกว่าจะไปลดกลุ่มอาชีพเลือกตรงอะไรต่างเนี่ยคือแบบไม่ยอมให้เลือกไข่อะไรเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวเถียงกันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์ด้วยนี่คือพรุ่งนี้แล้ววันศุกร์อีกกฎหมายสองฉบับก็มีแนวโน้มตั้งกรรมธิการร่วมตั้งกรรมการร่วมฮะก็มีแนวโน้มยื่นตีความอีกฮะยื่นตีความอีกยังไงก็อยู่ในโรดแมป
ยังไงก็อยู่ในกรอบเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่การยื่นทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในรถแมพแต่ว่านั่นคือออปชันพิเศษสมมุติว่าคุณต้องการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายสว.ครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดตั้งกรรมการแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เขากำชับว่าในการประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยห้ามโดดการประชุมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามาจนถึงจุดนี้ทำไมประธานสนช.ยังต้องมานั่งกำชับเรื่องพวกนี้คือมันต้องไปอยู่แล้วนี่กฎหมายสำคัญขนาดนี้คุณจะโดดประชุมคือเขาก็เลยเมื่อวานคุณพรเพชรก็บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์อย่าขาดประชุมซึ่งก็คงจะสนุกหรือว่าจะมีคนโดดเพื่อจะคว่ำหรืออะไรอย่างนี้เหรอล่ะไม่มีหรอกไม่มีหรอกแต่เรื่องเมื่อกี้ที่พี่ถึกเริ่มพูดถึงก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องของการเลือกตั้งระบบรัฐสภาถูกต้องก็คือว่ามันเป็นคนละส่วนกันขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครถามถ้ามีการถามก็จะชี้แจงว่าต้องแยกส่วนกันเพราะนายกเป็นฝ่ายบริหารส่วนเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องของสนช.ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแยกออกจากกันอย่างชัดเจนที่สำคัญนายกเองไม่ได้เป็นสนช.และสนช.ไม่ได้มีคนเดียวเมื่อชี้แจงแล้วมั่นใจได้ว่า EU จะเข้าใจคือเรื่องนี้เขาอาจจะทำเป็นเข้าใจนะเขาบอกเข้าใจถ้าเกิดโดยรวมแล้วประชาชนได้ประโยชน์และตราบใดที่ไม่มีเลือดตกยางออกคงจะไม่เป็นเหตุให้ประเทศอื่นๆนำคือเรื่องนี้มันมีความพยายามตีปิ๊บอยู่แล้วเราเห็นสื่อเห็นอะไรต่างๆที่พูดใช่ไหมก็แบบเอ้ยไม่มีใครเดือดร้อนหรอกก็มันก็แบบว่าไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยก็ไม่มีใครเดือดร้อนการเมืองกว่าที่เป็นอยู่ไม่มีเห็นมีใครเดือดร้อนเลยนอกจากไอ้พวกนักการเมืองแล้วเนี่ยก็กลอนะสามสถาบันอ่ะภาคเอกชนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเชื่อมั่นเลยว่าไม่มีปัญหาไม่กระทบเศรษฐกิจปีที่แล้วยังพูดเรื่องเลือกตั้งว่าจะเป็นปีของการเลือกตั้งก็จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นแต่ปีนี้บอกว่าไม่กระทบเศรษฐกิจปีนี้บอกไม่กระทบเศรษฐกิจไม่กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้สนใจหรอกคือเขาสนใจเรื่อง EC มากกว่าแปลว่าเขาเห็นสัญญาณเหรอไม่เขาขี้เกียจบ่นว่าเพราะเลื่อนแค่3เดือนมันก็เลื่อนมาแล้ว3รอบผมก็เลยแซวบอกเมื่อวานนี่พูด2เรื่องนะพูดสองเรื่องพูดเรื่องหนึ่งก็คือว่าคัดค้านขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเขาบอกแหมก็รัฐบาลเขาจะอยู่ต่อเนี่ยก็คือแบบเขาก็ต้องแบบเนี่ยเขาบอกว่าอยู่หลายคนก็วิเคราะห์แล้วว่าเป็นเลือกตั้งหน่อยเศรษฐกิจกำลังดีใช่ไหมครับกำลังแก้ความจนอยู่พอดีเขาก็แก้ความจนเขาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไงครับต้องขึ้นหน่อยคุณจะไม่ยอมรับยังไงถ้าคุณจะสนับสนุนให้เลือกตั้งเผลอๆคุณเจอต้นปี62อีกรอบด้วยเอาต้นปี62เนี่ยก็ต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกทีนะแล้วค่อยเลือกตั้งนะพวกกกล.เนี่ยถ้าคุณเชียร์คุณต้องยอมรับนะถ้าเลือกตอนนี้ก็ขึ้นค่าแรงทีเดียวถ้าเลือกตั้งปีหน้านี่ขึ้นค่าแรง2รอบนะคุณสมคิดบอกค่าแรงต่ำเตี้ยติดดินไม่ได้นะคุณเจนนำชัยสิริเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมเขาบอกว่านักลงทุนต่างชาติยังไม่ได้สอบถามเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งเข้ามาแต่ให้ความสนใจเรื่องของการออกพรบการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EC มากกว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่าทุกอย่างยังควรเป็นไปตามโรดแมปแต่สิ่งที่มีการประเมินว่าการเลื่อนการเลือกตั้งอาจจะเกิดจากขบวนการทางกฎหมายแต่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนเชื่อว่าเศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่ผมว่าอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยไม่พูดแบบเต็มๆแต่ก็ซ่อนอะไรบางอย่างดูฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยฮะบอกว่าต้องรอความชัดเจนก่อนว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่และหากเลื่อนจะเลื่อนออกไปกี่เดือนอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งใหญ่คาดว่าจะมีเงินสะพัด 30,000-5,000 ล้านจริงๆถ้าผมเติมคำให้อาจารย์ธนวัฒน์นิดนึงหรือจะเลื่อนอีกกี่ครั้งหรือครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครั้งสุดท้ายก็พอไหวจะได้ไม่วิจารณ์มากแต่การเลือกตั้งดีนะเงินสะพัดนะคือสรุปแล้วเนี่ยผมแซวจริงๆผมบอกว่าพวกกกล.เนี่ยถ้าคุณอยากให้เลือกตั้งคุณก็ต้องสนับสนุนให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงรัฐบาลจะได้มีคะแนนนิยมใช่ไหมระบบจะได้มั่นคงไงต่อไปคือรัฐบาลเข้ามาก็จะแบบรัฐบาลใหม่เข้ามาจะได้มั่นคงไงกกล.นี่ก็อยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับเอ้ายุทธศาสตร์คืออยู่กรรมการสภาแล้วอีก20ปีเพียงแต่ว่าแซวไปสมานี่คือคนขึ้นค่าแรงไม่ใช่กกล.คนที่แบกรับค่าแรงไม่ใช่กกล.คือพวก SME นั่นเองเดี๋ยวสักครู่เรามีประเด็นนี้ด้วยความคืบหน้าแต่ไม่พูดประเด็นแต่ว่าดร.สุขุมนวลสกุลเนี่ยวันนั้นเขาวิเคราะห์คุณพัชยาไปสัมภาษณ์เขาวิเคราะห์ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการให้มีรัฐบาลต่อไปซึ่งเอายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นคงจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาเป็นรัฐบาลต่อครับเพราะว่าไม่ไว้วางใจมากพอเดี๋ยวจะไม่ทำยุทธศาสตร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวเสียของกลัวเสียของคืออยากเป็นรัฐบาลต่อแต่จะเอายุทธศาสตร์ไปบังคับใช้ต่อฮะแต่ว่ามันมีทางไหนล่ะฮะก็ต้องเลือกตั้งอยู่ดีใช่ไหมฮะก็ต้องเลือกตั้งอยู่ดีคือถามงี้ดีกว่าเวลามองมุมกลับไหมแล้วบอกว่าเอ้ยเลือกตั้ง3เดือนอะ
ชาวบ้านก็อาจจะไม่บ่นเท่าไหร่หรอกจริงครับพวกภาคเศรษฐกิจก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแบบก็จะมีกระแสเสียงแบบนี้คอยตามท่านไปครับก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยจะถามจริงว่าทำไมต้องเลื่อนคือถ้าเราบอกว่าคุณเตรียมการทุกอย่างเพื่อที่จะแบบคล้ายๆกับว่าหลังเลือกตั้งเราจะให้ไม่ให้มั่นคงมีอำนาจมั่นคงใช่ไหมฮะคุณมีเวลาเตรียมการตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ตุลาแล้วฮะไม่ใช่ตั้งแต่ประชามติการเมืองออกแน่นอนคุณมีเวลาเตรียมการถูกเห็นรัฐธรรมนูญเห็นประชามติผ่านก่อนผ่านเพราะฉะนั้นวางกติกาขั้นตอนวางกติกาก่อนคุณมีเวลาเตรียมการทั้งหมดแล้วคุณมีเวลาคิดสาระต่างมาตั้งนี่มันจะ2ปีแล้วคุณมีเวลาคิดทั้งหมดทุกอย่างแบบจะทำอะไรจะวางสเต็ปยังไงทุกอย่างคือถามจริงแล้วยังไงอ่ะอยู่ปล่อยให้ออกพรบพรรคการเมืองมาเสร็จแล้วต้องมาแก้ทำไมอ่ะแล้วอยู่ๆพอแบบคล้ายๆกับว่าพอมันต้องมายืดอีกสักมันแสดงว่าตัวเองไม่พร้อมใช่ป่ะครับแสดงว่าตัวเองไม่พร้อมใช่ป่ะครับครับตัวเองไม่พร้อมใช่ป่ะถ้าจริงๆถ้าตัวเองพร้อมก็คือแบบมันไม่ต้องเลื่อนอะไรเลยมันต้องก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างสง่าผ่าเผยปุ๊บต้องเตรียมการแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่พร้อมมันแสดงออกจากมาตรา44อยู่แล้วใช่ไหมคำสั่งที่ออกมาเรื่องไม่ปลดล็อกขยายเวลาปลดล็อกออกไปแต่ว่าแต่ถ้ามองแบบไม่เอาการเมืองไม่ได้มองถึงเจตนาคสช.เลยนะฮะสมมุติว่านายกประกาศว่ายังไงก็จะเลือกเดือนพฤศจิกาไอ้การบังคับใช้เลื่อนการบังคับใช้ไป90วันเนี่ยเป็นประโยชน์กว่าในแง่นึงก็คือว่าพรรคการเมืองจะมีเวลาทำ primary vote แต่แค่นายกประกาศแค่นั้นแหละว่าจะเลื่อนกฎหมายขยายเวลาออกไปยังไงก็ตามแต่เลือกเดือนพฤศจิกาอันนี้โอเคครับแต่ผมไม่เข้าใจที่ยังหาคำตอบไม่เจอว่าเลื่อนเดือน2เดือนเลื่อนทำไมฮะทางพรรคเพื่อไทยนะก็ออกแถลงการของพรรคนะครับซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีมติออกมาว่าการที่มีมติของคณะกรรมการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยมีวาระทางการเมืองแอบแฝงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มผู้มีอำนาจเปิดช่องทางให้มีการสืบทอดอำนาจและอยู่ในตำแหน่งต่อไปเป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรมพรรคเพื่อไทยเขาแถลงการคืออันนี้ก่อนการประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีขึ้นนะครับโดยเอกสารที่แถลงออกมาเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ข้อนะฮะ6ข้อนี้เนี่ยถ้าผมอ่านดูคร่าวๆเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเขาระบุว่าข้อที่1นะฮะคสช.ได้ใช้กลไกและเทคนิคหรืออภินิหารทางกฎหมายหลายครั้งที่ทำให้เข้าใจได้ว่าต้องการอยู่ในอำนาจให้ยาวนานที่สุดข้อที่2นะฮะเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศใช้แล้วเนี่ยซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีอยู่คงเป็นพรรคการเมืองต่อไปและรับรองสมาชิกพรรคให้เป็นสมาชิกต่อไปเนี่ยและได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานด้านธุรการของพรรคของพรรคเพื่อไทยได้เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งแต่กสช.และกกต.กลับตีความว่าประกาศกสช.ฉบับที่57/257ที่ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและคำสั่งหัวหน้ากสช.ที่3/258ห้ามชุมนุมทางการเมืองมีผลบังคับใช้อยู่ทำให้พรรคการเมืองไม่อาจปฏิบัติตามกฎหมายได้แทนที่คสช.จะยกเลิกประกาศคำสั่งดังกล่าวกลับออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่53/2562ยกเลิกสมาชิกพรรคและสาขาพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมและกำหนดเงื่อนไขและกรอบเวลาดำเนินการของพรรคการเมืองใหม่เสียใหม่ซึ่งมีแต่เกิดผลเสียต่อพรรคการเมืองขณะเดียวกันกลับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มการเมืองที่เตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อันนี้ข้อสำคัญในแง่นี้ก็คือว่าอีกข้อหนึ่งก็คือว่าไอ้การเสนอให้เลื่อนเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง90วันอะไรต่างๆเนี่ยฮะคือโดยอ้างเงื่อนไขต่างๆเขาบอกว่าจริงๆมันคือมันขัดต่อเจตนามันฝ่าฝืนเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่เขากำหนดไว้150วันเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเขามีอยู่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่พิจารณทางกฎหมายแล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นการโกงกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเพื่อคล้ายๆกับว่าเพื่อการเตรียมพร้อมให้กับกลุ่มการเมืองที่จะลงเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่เปิดโอกาสพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่แล้วก็แบบพยายามจะใช้แบบอำนาจที่แบบสร้างความได้เปรียบทางการเมืองคือเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าทั้งสองพรรคเขาก็ขยับทางในทางที่คล้ายๆกันนะฮะตอนนี้ทั้งประชาผมแค่นั่งคิดนิดนึงว่าคุณสมชัยเนี่ยลบลาค่าฟันกันมาเนี่ยด่าแกกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วแกก็ด่าผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามาถึงจุดที่เขาจะพบความสุขใน อายุ60กว่าได้แต่งงานเนี่ยคนอายุ60ส่วนใหญ่เขาได้เลี้ยงหลานนะแต่คุณสมชัยนี่ได้แต่งงานผมนี่61เ ย้แล้วอยากแต่งอีกรอบเลยอย่างงี้เดี๋ยวเราไม่ได้อยากแต่งแล้วทำไมถึงว่าเรายังรู้สึกโอ้แต่คุณสมชัยเนี่ย60คุณสมชัยหน้าเด็กนะหน้าเด็กคุณสมชัยเขาเรียกว่าต่อชีวิตไล่รุ่นเขาไล่เขาเป็นรุ่นหลังผมปี2ปีเขารุ่นอาจารย์สมศักดิ์ฮะอ๋อคุณสมชัยไม่สสจ.ฮะคุณสมชัยไม่เด็กเท่าไหร่คุ
ุณสมชัยเนี่ยจบสุขลาบรุ่นเดียวกับคุณสมศักดิ์เจียมฮะครับโอ้เหรอเข้าธรรมศาสตร์ปี19ฮะแต่พอหลังเกิด6ตุลาแกไปเรียนสงขลาครับโยกไปเรียนสงขลาครับรุ่นแกก็เด็ดๆหลายคนเหมือนกันครับต้องขออภัยผมเคยไปล่วงเกินผู้ใหญ่ไปด่าคุณสมชัยเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากแต่งงานหลังจากพ้นตำแหน่งกกต.แล้วคุณสมชัยจะมีความสุขไหมหรือจะทำอะไรอีกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยแต่วันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ถึกด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ถึกนิดนึงโอเคให้ดูนี่นะฮะการ์ตูนเนี่ยนะฮะเล่าเก่าในขวดใหม่อันนี้เป็นวิษณุสูตรเล่าใหม่ยังไม่ลงตัวขอเวลาเพิ่มอีก90วันอันนี้บัญชาการบินแล้วก็ด้านนี้เขามีว่ากำนันทำพลาดแผนฮุบประชาธิปัตย์เหลวประยุทธ์เลยต้องลอยเท่งลอยเท่งเต้งฮะลอยแบบไม่รู้ทำไงฮะลอยก็ลอยเคว้งคว้างประมาณนั้นอ่ะเคว้งคว้างแล้วก็อันนี้อาจจะตอบคำถามเรื่องทำไมวันนี้ถึงโดนคดีใช่ไหมคืออย่างนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยทุบไม่แตกนะคือผมรู้สึกทุบไม่แตกแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็ยังเดินหน้าเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปแล้วเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินฮะครับแล้วก็นั่งแถลงยาวเลยอันนี้ว่าด้วยเรื่องคำสั่งคสช.ที่ออกมาขยายเวลาปลดล็อกพรรคการเมืองเขายื่นตีความใช่แล้วก็คุณอภิสิทธิ์เขาก็ให้เหตุผลหลายประการแต่ว่าหลักๆถ้าได้มีโอกาสฟังเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่กระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นความไม่เป็นธรรมนะฮะเป็นความไม่เป็นธรรมคือไปกระทบต่อสมาชิกพรรคและโดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นรายละเอียดในการที่บังคับให้สมาชิกพรรคจะต้องถ้าเกิดจะแจ้งเรื่องเนี่ยต้องทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเอาจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพรรคมานั่งรับเอกสาร2ล้านกว่าฉบับจากสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นกรอบเวลา1เดือนที่ให้ทำงานแบบเยอะแยะมหาศาลครับก็เห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้กับหัวหน้าพรรคทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคถูกริดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างพรรคการเมืองเดิมกับพรรคการเมืองใหม่และละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา27แล้วน่าสนใจว่าคุณพิสิทธิ์เขาเน้นว่ามาตรา279เนี่ยนะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งให้อำนาจให้หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยครับมันไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ถึงที่สุดนะไฟแนลนะฮะไม่ใช่สิ่งไฟแนลถึงที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่พรรคการเมืองแต่เป็นเรื่องอำนาจรัฐาธิปัตย์ด้วยครับอำนาจรัฐาธิปัตย์ลองฟังคุณอภิสิทธิ์ฮะที่เมื่อวานนี้ไปพบกับผู้ตรวจการแผ่นดินผมเรียนเพิ่มเติมว่าในแง่ของความไม่เป็นธรรมก็คือว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่การกำหนดให้การยืนยันสมาชิกเนี่ยต้องทำในรูปแบบโดยเงื่อนไขที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแต่การสมัครสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ไม่ต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้ก็สามารถสมัครสมาชิกได้ตามปกติซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีการแสดงหลักฐานอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าก่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือการสมัครสมาชิกง่ายกว่าการยืนยันการเป็นสมาชิกและสองพรรคการเมืองใหม่รับสมาชิกใหม่ได้แต่พรรคการเมืองเดิมหาสมาชิกใหม่ไม่ได้และยังต้องให้สมาชิกเก่ายืนยันด้วยวิธีการที่มีภาระมากมายเรื่องการที่มีพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยื่นไปเถอะครับนะก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพิจารณานะครับเพราะเขาไม่ได้ยื่นกับผมนะจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการแล้วก็เป็นเรื่องของใครล่ะศาลรัฐธรรมนูญอะไรที่เขาต้องไปฟ้องร้องกันเขาว่ามานะครับเดี๋ยวจะกลายไปว่าเอ๊ะพอไปฟ้องศาลผมต้องการให้ไปฟ้องศาลครับอีกเป็นคนละเรื่องกันหมดเลยนะคือท่านเมินท่านเมินคุณอภิสิทธิ์เลยก็ระบบไงพูดตรวจการเชื่อมั่นในระบบไงเชื่อมั่นในองค์การก็ว่าไปไงเชื่อมั่นองค์กรอิสระแต่ท่านพูดเหมือนความมั่นใจว่าพูดตรวจการไม่แต่เวลาศาลตีความเกิดศาลบอกว่าศาลก้าวล่วงม.44ไม่ได้นั่นก็ท่านก็บอกว่านั่นไงคือเชื่อมั่นในองค์กรอิสระเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่ศาลกล้าตีความไหมว่าการใช้มาตรา44ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในมาตรา44จริงแต่ใครดูไงมันดูไงคือถ้าศาลกล้าเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะก็ไม่รู้ก็ใครดูไงแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นคงจะเป็นตุลาการพิวัตรของแท้ตุลาการพิวัตรจริงๆจะไปบอกได้ไงแหละในเมื่อม44ก็คือแบบอำนาจรัฐาธิปัตย์ก็ตีความกันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วครับนะฮะก็อันเนี้ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยน่าสนใจเพราะเขาแบบเวลาเขาส่งคำร้องเนี่ย
เขาแนบคำให้สัมภาษณ์คุณไพบูลย์คุณสุเทพเข้าไปด้วยเรื่องต่างการตั้งพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อะไรต่างๆแล้วก็แบบว่าก็คือแบบทำนองว่านี่คือการแบบอะไรแบบสาเหตุที่เป็นที่มาที่เป็นไปอะไรแต่แล้วก็ทางจะต้องรอดูนะบอกว่าวันที่1มีนาพรรคประชาธิปัตย์เรื่องทางกฎหมายเขาจะตอบพรรคประชาธิปัตย์ไม่ธรรมดาพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์นะครับอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานมูลนิธิกปปส.ผู้อำนวยการสอช.ด้วยอดีตผู้อำนวยการสอช.อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุเทพทุกสุบรรณวันนี้เนี่ยตกลงคุณสุเทพและพวกทั้งหมดเนี่ย58คนเนี่ยนะจะต้องไปรับการดูแลโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขาประสานไปเพราะว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องไปอันนี้เป็นการขึ้นศาลขึ้นศาลส่งฟ้องซึ่งบังเอิญกปปส.ที่ไปเนี่ยอาจจะมีจำนวนเยอะมากทางสำนักงานอัยการเขาก็เลยจัดกำลังรักษาความปลอดภัยประสานให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมคราวนี้คุณพัชญามหาธนโอธรรมวันนี้เนี่ยได้รับภารกิจสำคัญครับแล้วภารกิจสำคัญคือต้องกลับมากับซาวไบต์ของคุณสุเทพให้ได้นะฮะสวัสดีครับคุณพัชญารายงานจากที่ไหนสามท่านค่ะโดยขณะนี้นะคะยังไม่มีแกนนำหรือว่าแนวร่วมคนใดของกปปส.เดินทางมาถึงนะคะแต่มีรายงานค่ะว่านายสุเทพเทือกสุบรรณรวมไปถึงอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมกับกปปส.จะเดินทางมารับฟังคำสั่งแน่นอนค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานเช่นเดียวกันนะคะว่านักวิชาการบางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกปปส.และอยู่ในคดีนี้บางคนอาจจะยังไม่เดินทางมาวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆณขณะนี้กันก่อนนะคะสื่อมวลชนปักหลักเฝ้ารอการทำข่าวในคดีนี้นะคะเนื่องจากว่ารอคอยคดีนี้มาในระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะขณะที่เท่าที่ดิฉันเดินสำรวจก็พบค่ะว่ามีตำรวจประจำการอยู่โดยรอบสำนักงานอัยการสูงสุดหลายจุดเลยนะคะและเมื่อสักครู่หน่วย EOD หรือว่าหน่วยกอบกู้วัตถุระเบิดนะคะก็เพิ่งเดินสำรวจความเรียบร้อยไปค่ะณขณะนี้ช่วงเวลานี้ยังไม่มีการนำหรือว่าแนวร่วมคนใดเดินทางมาถึงนะคะแต่ว่าไม่ว่าใครจะมาบ้างหรือว่าเดินทางมาครบหรือไม่ทั้งหมดค่ะต้องมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อฟังคำสั่งฟ้องในข้อหาใดบ้างก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องค่ะไปส่งต่อศาลอาญาทันทีในลักษณะที่ใครมาก่อนก็จะฟ้องก่อนนะคะซึ่งศาลอาญาก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะสามารถเดินทะลุกันไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องนั่งรถตู้ของ DSI ที่จัดเตรียมไว้ไปหรือว่าจะเป็นการคุมตัวเดินเท้าจากอาคารนี้ไปเลยก็ได้นะคะซึ่งหากใช้วิธีการเดินค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางค่ะโดยผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องจะถูกควบคุมตัวในห้องควบคุมชั่วคราวซึ่งอยู่ชั้นล่างของศาลอาญานะคะหากได้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงจะสามารถกลับบ้านได้โดยมูลค่าหลักทรัพย์ที่จะยื่นประกันค่ะก็คาดว่าจะเป็นไปตามแนวทาง4แกนนำกปปส.ที่อัยการเคยยื่นฟ้องศาลไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นตีราคาประกันคนละ 600,000 บาทนะคะตามรายงานบอกค่ะว่านายสุเทพและแกนนำกปปส9คนได้เตรียมให้ทนายความจัดหาหลักทรัพย์ไว้เพื่อพร้อมยื่นประกันตัวแล้วโดยก็เตรียมกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งเงินสดสำรองไว้ด้วยขณะที่แนวร่วมกปปสกลุ่มต่างๆนะคะก็เตรียมพร้อมหลักทรัพย์ไว้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหากลุ่มนักวิชาการบางคนก็อาจจะขอเลื่อนนัดไม่ได้มาพบอัยการเนื่องจากจะใช้ข้ออ้างว่าติดภารกิจค่ะค่ะทั้ง3ท่านคะหลังจากนี้ต้องจับตานะคะว่าจะเป็นไปในแนวทางที่คณะทำงานของอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้เสนอความเห็นไว้ต่ออธิบดีอัยการให้คงความเห็นเดิมเมื่อปี2557หรือไม่นะคะก็คือให้นายสุเทพนายชุมพลนายวิทยานายถาวรและรายอื่นๆรวม38คนผิดฐานกบฏโดยนายสุเทพและนายชุมพลผิดฐานก่อการร้ายด้วยส่วนที่เหลือผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และสนับสนุนกบฏต้องรอติดตามความชัดเจนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดว่าอีกไม่นานค่ะแล้วก็แกนนำคาดว่าจะเดินทางมาหลังจากนี้ประมาณ 8:30 นค่ะทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณมากครับคุณพัชญามหาธนโอธรรมรายงานจากสำนักอัยการสูงสุดผมถือเป็นของขวัญบังเกิดนะแต่ไม่เต็มใจเท่าไหร่ครับเพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าผมไม่เชื่อว่าจะได้เห็นแต่เขาก็ดำเนินคดีนะไม่เชื่อว่ายาวนะผมไม่เชื่อว่ามันจะแบบถึงที่สุดคือแค่ตั้งข้อหาผมคือว่ามันก็เบาละเบาแล้วเฮ้ยก่อการร้ายนี่ก็ไม่เบาข้อหาที่พูดถึงก่อการร้ายเนี่ยหรือมันหนักไปมันเบาไปบางคนบอกว่ามันก็อะไรต่างๆเนี่ยผมยังคิดว่าคือมันควรจะเยอะกว่านี้ไงไม่คือมีส่วนร่วมอะไรต่างแต่พี่มีส่วนร่วมอีกตั้งเยอะแยะทำไมไม่โดนอ่ะ
ช่ไหมฮะมันต้องมีหลายข้อหามันต้องมีหลายคดีใช่ไหมมันต้องมีหลายถ้าข้อหาหนักโอกาสหลุดง่ายกว่าข้อหาเบาหรือเปล่าคือถ้าคุณลองไปดูก็เป็นไปได้สมัยที่พันธมิตรโดนเนี่ยในที่สุดเขาที่เขาแพ้จริงเขาแพ้เรื่องศาลแพ่งนี่แหละครับเพราะว่าทอเสียหายจริงไงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องก่อการร้ายคดีอาญายำคดีอาญาของพันธมิตรก็ยำคนที่โดนก่อการร้ายเนี่ยในรอบนี้คือคุณสุเทพแล้วก็คุณชุมพลคุณชุมพลจุลสัยนะสองคนนี้โดนข้อหาการก่อการร้ายส่วนคนอื่นโดนข้อหาในรวมๆมีทั้งหมดประมาณ9ข้อนะฮะผมดึงขึ้นมาให้ดูกราฟิกเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาสรุปให้เห็นว่ามีทั้งข้อหากบฏยุยงให้การปิดงานงดจ้างนะฮะสร้างความกระด่างกระเดื่องในหมู่ประชาชนขอโทษที่ขอไปกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนมีเรื่องอ้างยี่ด้วยทำไมมันข้อหามันมาเป็นช็อตๆอย่างเงี้ยรวมกันหมดเลยก็มีหลายข้อหาผิดหลายคือมีกฎหมายอะไรเอาหมดโอเคเรื่องอ้างยี่นี่ก็คือว่ากันด้วยเรื่องขบวนการแก๊งมาเฟียอะไรต่างๆอ๋อซ่องโจรซ่องโจรด้วยมั่วสุมอีกสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองโดยมีอาวุธบุกรุกใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธก่อการร้ายก่อการร้ายเฉพาะคุณชุมพลจุลสัยแล้วก็คุณสุเทพโดนแล้วก็มีขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็เรามีกราฟิกที่สรุปรายชื่อทั้งหมดนะครับถ้าดึงขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าอันนี้มี58คนแต่ว่า30จริงๆคือ38เนี่ยยังไงฮะในคือจำเลยบางส่วนเนี่ยไอ้ผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนเนี่ยก็คือแบบคล้ายๆกับว่าผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยถูกยกไปจากที่มาก็ทั้งหมดใน57ใช่ไหมฮะแต่เราจะเห็นว่าแค่นับได้แค่38เพราะว่าอีก19คนเนี่ยหลุดออกไปเอาแล้วพระพุทธอิสระซึ่งเป็นรายที่41ในลิสต์เก่าอันนี้อยู่ใช่ไหมฮะปาสวิตทองประเสริฐอ๋องั้นพุทธอิสระก็โดนด้วยเหรออยู่อันนี้อยู่ครับสาธิตเซกันยังมีอยู่ในนี้นะแต่ว่า57คนหรือ38คนเนี่ยไม่รวม4คนที่ฟ้องไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะตัวเลขไม่รวมเนาะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยปี57เนี่ยมีการส่งฟ้องไปแล้วนะ4คนคุณเสรีวงศ์มนทาคุณสมบัติธำรงธัญวงศ์นะฮะคุณสกลทีแล้วก็เนี่ยฮะก็มีฟ้องไปแล้ว4คนนะฮะคุณสนธิยานด้วยโอ้รอบนั้นเนี่ยคุณสกลทีพัทยากุลแล้วคุณสนธิยานชื่นฤชัยในธรรมกรรมการใหม่เนชั่นก็โดนแต่ว่าอันนั้นมันไปถึงไหนแล้วคดีก็ยังอยู่ในการพิจารณาอ๋อฮะเสร็จแล้วคุณถวินเปลี่ยนสีก็ยังโดนอ้าวคุณถวินด้วยฮะอยู่ในชุดใหญ่นี้อยู่ในชุดนี้แต่หมายถึงว่าคุณถวินอยู่ในชุดนี้แต่ว่าแต่โดนข้อหาเบาๆข้อหาเบาร่วมกันทำให้ปรากฏกับประชาชนให้เกิดการเปลี่ยนรัฐบาลสนับสนุนการกบฏอันนี้สนับสนุนยุยงให้เกิดการหยุดงานร่วมกันหยุดงานฮะครับมีอีกนะคุณนิติหยุดงานคุณนิติธรล้ำเหลือคุณอุทัยยอดมณีคุณอมรรัตนานนท์คุณนิติธรนี่คือแกนนำคปท.แล้วก็เป็นอดีตทนายนกเขาพวกนี้เขาโดนสั่งฟ้องฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และ358สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์พวกนี้หมดเลยก็คืออันนี้คือพวกชุดใหญ่แล้วมีอาจารย์พัฒน์เนี่ยคุณอยู่ชุดใหญ่อาจารย์แก้วสันอติโพธิด้วยนะฮะครับอาจารย์กิตติศักดิ์ปกติคุณไพบูลย์นิติตะวันอ้าวคุณไพบูลย์อยู่ในนี้ด้วยอยู่ฮะนี่คืออยู่ในชุดเดียวกับคุณทวินเปลี่ยนสีไงอ้าวฮะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสนับสนุนการกบฏแต่ว่ามันคงคือเรื่องนี้จะจบแค่วันนี้มันจบแค่นี้วันนี้ผมยังสงสัยอยู่จบคือจะมีนัดพร้อมนัดตัวหลักฐานของศาลเวลาส่งอะไรคือเดี๋ยวเวลามันยังมีแบบคล้ายๆกับว่าพอเวลาที่คุณไม่มันไม่ได้เป็นความผิดรูปธรรมข้อสงสัยของผมก็คือว่าเดี๋ยวก็มีการอ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นครับคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเป็น อะไรอ่ะเป็นการชุมนุมโดยสงบแต่จะอ้างมาสู้กันอีกครับคือพอเราอ้างมาสู้เนี่ยข้อหาที่ฟังดูเหมือนกับแบบคล้ายๆกับว่าร้ายแรงเนี่ยทิ้งไปหมดนะฮะครับแต่ข้อหารูปธรรมบางอย่างเช่นการทำร้ายทำลายป้ายตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยป้ายสำนักงานตำรวจอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกยังนะเรื่องแพ่งยังไม่มีความคืบหน้าไม่ใช่อันนั้นก็อาญาฮะอันนั้นทั้งแพ่งทั้งอาญาเรื่องเอกชนต่างๆเนี่ยไม่มีความคืบหน้าทั้งแพ่งทั้งอาญาการเข้าไปที่สถานที่ราชการแบบกระทรวงการคลังเป็นจุดๆอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีที่กระทรวงพลังงานที่เดียวยังเพิ่งแค่กระทรวงพลังงานที่เดียวไอ้เหล่านี้ต่างหากที่มันเป็นรูปธรรมแต่ข้อหากว้างๆเหล่านี้มันระวังมันจะโดนตีตกด้วยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นการชุมนุมสงบไม่ใช่กบฏไม่ใช่ก่อการร้ายครับแต่ที่ข้อหารูปธรรมนะฮะที่มันแบบการคุณเข้าไปยึดตรงนั้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างนี้คุณอันนี้ต่างหากที่ต้องที่น่าสนใจว่ามีใครทำป่ะหรือจะไม่ทำอือแต่จะอ้างศาลรัฐธรรมนูญกันดื้อๆอย่างนั้นเลยชัดดาวกัน 2-3 เดือนกทม.ปิดทั้งหมดไล่รัฐบาลโดนไล่เอ้าก็ทำไมล่ะก็คุณสุเทพ
มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวราวกับยึดอำนาจได้ประกาศตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์อันนี้ไม่กำหนดเลยหรอก็ทำไมก็ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสูงสุดไงครับมีทนายความวิญญัติชาติมนตรีเมื่อวานนี้มาที่ Voice TV แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็เขาเป็นคนก่อติดเรื่องนี้เขาเป็นคนที่ก่อติดแล้วก็ไปกดดันให้อัยการเดินหน้าฟ้องด้วยนะฮะลองฟังคุณวิญญัติชาติมนตรีเขามองว่าถูกเล่นงานทางการเมืองหรือใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมาเล่นงานกับกลุ่มคนซึ่งเป็นผู้เรียกร้องของกปปส.ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองปกติที่กลุ่มผู้ต้องหานี่ก็ใช้เป็นประจำนะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถจะยกมาอ้างได้แต่ประชาชนและสังคมใช้วิจารณญาณได้ว่าข้ออ้างดังกล่าวมันฟังไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเรื่องของการดำเนินการกับผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่กระทำความผิดจริงเนี่ยพนักงานในการหลายคนที่เป็นคณะทำงานรวมทั้งอดีตอัยการสูงสุดคนที่เคยสั่งคนแรกและอธิบดีอัยการเนี่ยคงจะไม่มีคำสั่งฟ้องหรอกครับอย่างนั้นเนี่ยการไปโจมตี DSI หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือรัฐบาลในอดีตเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นมากกว่าผมจึงเห็นว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างที่เพื่อให้ตนเองเนี่ยฟังดูดีขึ้นนะครับส่วนการที่จะอาสาหรือที่จะทำให้ตนเองเนี่ยไปเป็นผู้ต้องหาในจำเลยเป็นจำเลยในคดีในศาลก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าให้พวกของตนเนี่ยหลุดพ้นโดยการขอหรือการวิจัยเทคนิคต่างๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสดงถึงความเห็นแก่ตัวทางการเมืองหรือทางคดีก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะให้ความสนใจครับคือประเด็นวันนี้ที่เขาจับตาเนี่ยคือเรื่องจะเลื่อนไม่เลื่อนการสั่งฟ้องเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ต้องหาไม่ครบจะยืดเยื้อออกไปอีกหรือเปล่ามันจะครบได้ไงมันเยอะมากอัยการบอกว่าปรับสำนวนเอาปรับฟ้องเอาปรับฟ้องก็คือว่าเขาเตรียมสำนวนมาหลายชุดว่ามีกี่คนก็จะเสียบเท่าที่มีไปก่อนที่จริงคดีพันธมิตรก็มีคนแซวอยู่นะว่ามันเหมือนกับอะไรแบบคล้ายๆกับว่าตอนนั้นบกพร่องทางกฎหมายหรือไม่เข้าใจหรือเปล่าไปฟ้องล้ม90 คนใช่ไหมฮะ90 คนเวลาจำเลยป่วยจำเลยต่างๆเนี่ยก็อ้างแล้วก็เลื่อนหนึ่งคนก็ยกทั้งแผงยกทั้งแผงแต่ตอนเนี้ยคืออันเนี้ยก็ต้องดูว่าจะแก้เกมตัวนี้ไงแต่อย่างที่ผมย้ำถ้าคุณไม่ฟ้องรูปธรรมนะฮะคดีรูปธรรมนะฮะคดีกว้างๆเนี่ยคดีกบฏคดีอะไรต่างๆเนี่ยเผลอๆมันจะตกหมดเพราะผมเนี่ยยกตัวอย่างเอ้าคดีรูปธรรมปิดศูนย์ราชการชัดเจนพานำปิดศูนย์ราชการแล้วคดีที่ทำร้ายร่างกายคนที่มันเป็นข่าวไปแล้วไงทำร้ายร่างกายในทหารอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นมันคดียอมความไม่ได้นะฮะครับคดีอาญานะฮะอันนั้นต้องฟ้องทีละคดีถนนการอะไรต่างๆมันมีหลายคดีอีกหลายคดีต้องแยกฟ้องอีกเยอะเลยถ้าคุณไม่ทำคดีเหล่านี้นะฮะผู้เสียหายต้องไปฟ้องเองอย่ารอให้หมดอายุความแล้วกันทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจแต่บางทีถ้าเกิดไม่มีคนดำเนินคดีดำเนินเรื่องให้อะทำร้ายร่างกายสาหัสขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่คดียอมความนะฮะต้องดูว่าคุณวินยัตจะทวงถามต่อไม่คือคุณวินยัตแกทวงถามด้วยคนเดียวแล้วก็เหมือนว่ารัฐเนี่ยโดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้แยแสสนใจที่จะฟ้องเลย DSI ถูกปิดถูกบุกขนาดนั้นนะครับคือแบบคล้ายๆว่าเอาปืนเข้าไปขู่กันในมันก็ขู่กันในลิฟต์อะไรอย่างนั้นอะผมถามจริงว่าไม่สนใจไม่ทำคดีกันเลยเหรอใช่ไหมฮะโฟกัสของข่าววันนี้เนี่ยอยู่ที่เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการชุมนุมในอดีตนะฮะอีกโฟกัสหนึ่งก็คือการชี้แจงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการปปช.คงจะพูดถึงเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรในวันนี้ซึ่งก็มีการคาดเดากันต่างๆนานาว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแปลกๆผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่เขาบอกวิจารณ์ประกาศลาออกมันจะเซอร์ไพรส์อะไรกันมากกว่านี้ได้นั่นน่ะสิแต่ผมให้ดูเฮดไลน์สื่อนิดนึงว่าแต่ละเล่มเล่นไงเอานี่ก่อนนี่เลยนี่ชิงฟอกปั้มโรเล็กเอาฉายาใหม่มาแล้วพี่ป้อมอันนี้เดี๋ยวเขาซูมเข้าอยู่นะอย่าเพิ่งขยับนะชิงฟอกปั้มโรเล็กคือชื่อเล่นของพลเอกประวิตรเนี่ยจากบิ๊กป้อมเนี่ยกลายเป็นมิสเตอร์โรเล็กกลายเป็นป้อมโรเล็กคือไม่น่าเชื่อนะในรัฐบาลนี้ข่าวต่างประเทศใช่ไหมข่าว Washington Post The Rolex General ถ้าเกิดแมเนเจอร์เขาใช้คำว่าเสียป้อมคือผมไม่แน่ใจว่าในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราเคยเห็นคนที่ชื่อสื่อเคยเรียกว่าบิ๊กเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเรียกว่าเสียในภายในระยะเวลาในรัฐบาลเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเรียกทางประยุทธ์เท่าไหร่ไม่เกี่ยวงบแผ่นดินใช่ไหมไม่เกี่ยวปปช.ขึงขังแถลงคืบหน้าคือวันเนี้ยปปช.จะแถลงวันเนี้ยปปช.ไม่ใช่ปปช.จะแถลงธรรมดาแล้วคุณไพศาลเ
พืชมงคลพืชมงคลหัวนั้นน่าเกลียดอุ้ยอุ้มน่าเกลียดบอกว่าพวกที่เราด่าคนที่ไม่อุ้มด้วยบอกว่าพวกที่แบบปามาไปวิพากษ์วิจารณ์จะเงิบจะต้องเงิบก็เงิบเงิบเงิบไม่เงิบอยู่ที่ปปช.ทำนองว่าแกเชื่อมั่นว่าปปช.จะออกมาแถลงว่าโปร่งใสเป็นนาฬิกาเพื่อนที่ตายไปแล้วก็เดี๋ยวจะเละทั้งคู่มากเดี๋ยวปปช.จะพังไปด้วยตามที่บิ๊กกี้พลเอกน้องพลอดินทปัญญาเพื่อนสนิทของพี่ป้อมนะฮะแกออกมาแบบรับประกันการันตีว่าเนี่ยเป็นนาฬิกาของเพื่อนประธานคอมลิงที่ตายไปแล้วสืบทะเบียนคอนเนคชั่นอะไรนั่นก็คืออันนั้นก็คือเขาก็มั่นอกมั่นใจมากว่าปปช.เนี่ยชี้แจงแล้วปปช.ก็บอกว่าเขาได้ไปสอบบุคคลภายนอก4รายตามที่พลเอกประวิตรท่านชี้แจงท่านส่งชื่อมาแล้วก็สรุปผลสอบได้แล้วคือเบื้องต้นเข้าใจว่ายังไม่ได้เป็นผลสอบที่เด็ดขาดแบบว่ามีชี้มูลไม่ชี้มูลอะไรนะแต่เข้าใจว่าเบื้องต้นเขาจะแถลงให้ทราบวันนี้แถลงความคืบหน้าหรือแถลงผลเลยแถลงปิดเกมแถลงความคืบหน้าแต่ในทางการเมืองอาจจะปิดเกมก็ได้สมมติบอกว่าสมมติว่า25เรือนเนี่ย เป็นของเพื่อนที่ยืมมาสมมติเขาบอกว่าอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับปิดเกมแต่หมายถึงว่าเขายังไม่ได้แบบในทางคดีก็ยังไม่ปิดหมายว่าเขายังสอบต่อแต่เขาบอกว่าเบื้องต้นการสอบยังเป็นพบว่าอย่างนี้เช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้จะปิดได้จริงเหรอหรือจะไปเปิดเกมที่ปปช.แทนคือถ้าปิดได้มันปิดได้แค่ที่ปปช.แต่ว่ามันไม่ปิดในโซเชียลมีเดียอย่างคุณลักษณะเนี่ยเขาไปยื่นให้ทวงที่กรมสรรพากรแล้วศุลกากรแล้วเรื่องภาษีพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้เนี่ยตอนลงจากรถยนต์เนี่ยก็ใช้วิธีการเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้คุยกับสื่อแป๊บหนึ่งแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยจะไม่ให้สื่อถามเรื่องนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ความคืบหน้าคือลองฟังทั้งนายกรัฐมนตรีก่อนดีกว่าแล้วก็นี่ไงทั้งพลเอกประวิตรด้วยเรามีเสียงแล้วก็นายกก็ยืนยันนี่ไงที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับประมาณแผ่นดินครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับลองฟังพลเอกประยุทธ์ต่อด้วยพลเอกประวิตรเลยในเรื่องนาฬิการูนี่ครับศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตเขาแจ้งขึ้นมาว่าเขาสอบสวนแล้วมีผลอย่างนี้อย่างนี้มาก็เห็นควรให้เอาออกก่อนผมต้องใช้มาตรา14ไม่ให้อยู่ดีผมจะใช้กับใครก็ได้ผมก็ต้องระวังตัวเองผมเองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในกรณีก็เช่นกันนะก็ต้องฟังปปช.เขาเสนอขึ้นมานะครับอย่าเอามาพันกันว่าทำไมผมไม่ใช้ตรงนี้ไปแล้วไปใช้ตรงนั้นรายการประการหนึ่งก็ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวความบกพร่องส่วนตัวก็ว่ากันไปมันมีกฎหมายอยู่แล้วอันไหนที่มันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณของแผ่นดินนะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอย่าเอาสองเรื่องมาปนกันนะถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วทำให้เกิดความเสียหายนั้นมีหลักฐานชัดเจนก็ว่ากันอีกแบบหนึ่งนะขอให้อยากจะให้ออกนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะยุติได้แล้วนะเป็นเรื่องของปปง ปปช.ครับหน่วยงานตรวจสอบกระบวนยุติธรรมนะครับเขาก็พวกเราเสนอไปเองนะดิก็เสนอกันไปเองก็เสนอไปเองเสนอไปเองเมื่อสื่อต่างชาติเล่นเสนอไปเองเข้าใจกันไหมว่าสร้างสื่อต่างชาติเสนอเยอะเพราะว่าสื่อไทยเสนอเยอะแล้วสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีคนอยู่เบื้องหลังเอกชัยพี่ป้อมโจมตีพี่ป้อมเลยฮะ CSILA แต่นายกตอบไม่ดีเลยมีคนอยู่เบื้องหลังเลยฮะแต่นายกตอบว่าเรื่องนี้นายกก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัวบกพร่องส่วนตัวตอนคุณทักษิณที่โดนไล่เนี่ยนะบกพร่องโดยสุจริตขายหุ้นส่วนตัวทั้งนั้นแหละก็เรื่องคุณสมัครสุนทรเวชโดนศาลรัฐธรรมนูญตีความตัดสินก็เป็นเรื่องรับจ็อบส่วนตัวเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นแหละแล้วเอาจริงๆเรื่องหุ้นนะถ้าพี่ป้อมมากคนก็สนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องผิดปกติหรือเปล่ารับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคือพื้นฐานเลยคือต่อให้บอกว่าเพื่อนพื้นฐานเลยคือแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวฮะบัญชีทรัพย์สินมันเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วอันนี้ความผิดพลาดในการไม่รายงานทรัพย์สินให้ครบเนี่ยใช่อันนี้เป็นความผิดพลาดที่มีการลงโทษได้โดยปปช.ใช่ครับกฎหมายมันเข้มงวดเหมือนกันคือต่อให้บอกว่านาฬิกาเพื่อนก็ยังสงสัยว่าก็ต้องแจ้งทีมงานรับผลประโยชน์ใดหรือเปล่าใช่ไหมข้อที่สำคัญก็มีเรื่องประโยชน์ขัดกันรับผลประโยชน์อื่นใดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ขัดกันหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แบบการรับทรัพย์สินที่แบบว่าราคาเล็กๆใช่ไหมฮะมันเป็นแบบว่าคือนาฬิกาพวกนี้มันต้องตีความว่าการยืมมาใส่1วันเนี่ยราคามันเท่าไหร่อ๋ออย่างนั้นเหรอและเอ้าก็เรือนตั้งหลายล้านมันมีมันมีราคาทีนี้มันแบบ
คือประเด็นของนายกนายกต้องแยกให้ออกเพราะว่าถ้านายกเป็นนักการเมืองแล้วนายกต้องเข้าใจว่ามันมีโทษ2แบบในทางการเมืองคือ1โทษทางอาญาที่ปปชจัดการกับโทษทางการเมืองที่จะต้องมาจากการอภิปรายไม่วางใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วคืองี้แต่ว่าสมมติว่าวันนึงคุณชูวัฒน์ไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วไปทำอะไรที่ผิดเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นเพื่อนที่ห่วงใยเนี่ยผมจะบอกให้คุณชูวัฒน์เฮ้ยยอมรับผิดแสดงความรับผิดชอบใช่แล้วชีวิตคุณไปต่อได้ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดผมเป็นองครักษ์พิทักษ์เนี่ยผมก็ลงไปเลียเท้าคุณชูวัฒน์ได้ครับคือมันมีข้อแตกต่างระหว่างองครักษ์พิทักษ์กับเพื่อนที่หวังดีคือผมจะแยกให้คุณไพศาลเข้าใจนิดนึงคืออย่างนี้เข้าใจผมป่ะเข้าใจแล้วผมก็ไม่อยากจะย้ำต่อผมอยากรู้คุณไพศาลจะอธิบายยังไงใช่ไหมว่าเวลาที่ปปชเขาชี้แจงสมมติปปชชี้แจงคุณไพศาลคิดว่าจบเหรอถ้าปปชบอกว่า25เรือนนาฬิกาเพื่อนหมดเลยเพื่อนที่ตายไปแล้วเขาให้ยืมครับครอบครัวก็ให้ยืมเลยให้ยืมมาใส่เลยเพราะเป็นเพื่อนรักกันมากสนิทกันมากแค่นี้จบจบป่ะมันจบหรือเปล่าจริงเหรอในโซเชียลไม่จบอะจบจริงเหรอหนึ่งนะฮะในทางหลักฐานเนี่ยถ้าจะมันให้จบเนี่ยคือคุณไปเอาทั้ง25เรือนตามที่เขาที่เขาพูดถึงใช่ไหมคุณไปเอาปปชต้องแจงมาให้ชัดเจนเรือนนี้เรือนนี้เรือนนี้เป็นของเพื่อนคนนี้เท่าไหร่แล้วก็ใบราคานำเข้าเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ดูยืนยันเป๊ะๆทั้งหมดและยังต้องไล่ดูกิจการของเพื่อนด้วยไม่คือจริงๆแล้วมีอะไรที่มันเป็นแบบคล้ายๆว่าผูกพันหรือเปล่าแต่ถามอีกอย่างเดียวคำถามเดียวเท่านั้นเองถ้าเรื่องมันง่ายสักป่านนั้นยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่ทำไมคุณประวิตรแกปล่อยให้เรื่องมันยาวตั้งเดือนกว่าทำไมแกไม่พูดตั้งแต่วันที่มีข่าววันแรกวันที่สองวันที่สามที่โดนกระหน่ำถ้าเป็นผมนะเฮ้ยผมต้องบอกเฮ้ยไม่มีไรพี่ยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่พอดีเพื่อนเขาแบบว่ารักกันมากเลยพี่ก็อธิบายคือถ้าเคลียร์ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยถ้าเคลียร์ตั้งแต่สองสามวันแรกมันจบใช่ใช่แล้วทำไมผมถามคุณไปศาลสิคุณไปศาลเป็นที่ปรึกษาภาษาอะไรวะทำไมไม่บอกให้แกเคลียร์ตั้งแต่สองสามวันแรกอะเออถ้าแกเคลียร์ตั้งแต่สองสามวันแรกมันจบถ้าหวังดีไม่ปล่อยนายมาขนาดนี้หรอกทำไมต้องมาร้องโอ้ยอ้าวว้าววู้คือไม่ตอบนักข่าวเฮ้ยครับยิ่งไม่ตอบมันยิ่งเป็นปัญหาไงคือถ้าหวังดีจริงๆเนี่ยไม่เชียร์ให้พังคาตำแหน่งอะแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือกำลังพังคาตำแหน่งครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อให้ดูหนังสือพิมพ์นิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมีคอลัมน์ของไทยรัฐเนี่ยนะฮะบางกอกโพสต์ก็บอกว่าประวิตร case a personal matter เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าดึงmanager ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาอีกนะฮะบิ๊กตู่ป้องบิ๊กป้อมmanager นี่เขาเลือกเลยนะใช้บิ๊กกับคำว่าตู่แต่ไม่ใช่บิ๊กกับคำว่าป้อมละนะฮะแล้วก็ยั่วเลิกถามได้แล้วนะคมชลึกพาดหัวส่วนไทยรัฐในรูปสวยมากไทยรัฐในชั้นนี้ภาพสวยมากนะฮะคือภาพเอกชัยคุณเอกชัยนี่ดังมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเมื่อวานก็ไปโดนชกหน้าโดนชกฮะคนนี้เป็นคนเดิมคนเดิมซึ่งเป็นเคยพกมีดไปซึ่งเคยเป็นคนในกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร2549เขาโดนชกเนี่ย2รอบเลยนะครับคือมันก็มีคนพูดว่าแดงกับแดงอันนี้เวลามาอ่านก็ไม่จริงเอกชัยก็ไม่ใช่แดงแบบนั้นแล้วก็เวลามาอ่านเดิมหน้าสามไทยรัฐนะฮะหน้าสามฝากไปอ่านด้วยเดิมพันแชร์อำนาจใหม่เดี๋ยวชูนิดหนึ่งชูนิดหนึ่งนะไทยรัฐก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเนี่ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยทำนองว่าวิจารณ์หม่อมอุ๋ยว่าคล้ายๆกับว่าเพื่อนเซนคาเบียนเนี่ยแหมก็รู้เบื้องหลังดีว่านาฬิกาพี่ป้อมมาจากไหนก็คือว่าทำไมถึงไม่ช่วยกันบ้างเลยแล้วก็แบบว่าทำไมไม่รู้เรื่องการให้ยืมมีพาดพิงคุณปื้มด้วยนี่แล้วกดดันให้ลาออกแล้วก็แบบว่าเสร็จแล้วพอหมอมอุ้ยพูดลูกชายซึ่งเป็นผู้จัดรายการข่าวช่องทักษิณก็ลากไปสารโวตามน้ำตอกย้ำซ้ำแผลกระแสฆ่าก็ไม่เห็นชัดแต่ว่าแต่เนื้อหามันอยู่เนื้อหามันอยู่ตรงท้ายตอนท้ายวิเคราะห์นี่มันมากคือทำนองว่าเอาก็จริงเขามองว่าเครือข่ายที่ไล่ขย่มคุณประยุทธ์คุณประวิตรเนี่ยไม่ใช่เครือข่ายนายใหญ่ไม่ใช่พวกคุณทักษิณเป็นพวกอีกพวกต่างหากเพราะจริงๆคุณทักษิณเนี่ยต้องพึ่งคุณประวิตรครับคุณทักษิณเนี่ยคล้ายๆกับว่าไอการที่จะปกป้องครอบครัวลูกอะไรต่างๆธุรกิจในบ้านในประเทศเนี่ยคือพี่ใหญ่คือช่องเหลือช่องที่เหลืออยู่ประตูเดียวของฝ่ายคุมเกมหน้าพิเศษที่ฝั่งทักษิณยังพอจะต่อสายเชื่อมได้ก็คือหลักประกันความปลอดภัยของลูกเมียในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเอาข้อจริงที่ได้มากกว่าเสียกระบวนการเจาะยางเนี่ย
ฮะพวกที่ได้มาขอเสียชัดเจนว่าเปิดหน้าเล่นกันมาแล้วว่าคือเครือข่ายม็อบพันธมิตรที่ฝังอกฝังใจคดีรอบสังหารสนธิลิ้มทองกุลแถมยังมาขัดอกขัดใจเรื่องขุมทรัพย์ปตท.สัมปทานปิโตรเลียมโรงไฟฟ้าถ่านหินงานนี้ได้ทีเช็คบินพี่ใหญ่ถอนบัญชีแค้นทบต้นทบดอกออกตัวแรงขึ้นตามลำดับคือประชาธิปัตย์แล้วก็ทำนองนี้แล้วก็บอกว่าในสถานการณ์มารุมมาตุ้มตามข่าววงในเริ่มจับความเคลื่อนไหวของขาใหญ่เบื้องหลังมีการโยงไปถึงการขยับของทีมงานผู้ดีรัตนโกสินทร์อันนี้เราก็คงรู้นะว่าใครต่อสายนัดพบขุมข่ายผู้เฒ่าขั้วอำนาจเก่าสายโบราณโบราณอันนี้เราก็เดาได้ว่าใครล้อไปกับประกันที่เซเลบดารานักร้องที่เคยขึ้นเวทีไล่ยิ่งรักแสดงตัวแสดงตนกดดันบิ๊กปั้มนี่แต่ว่าบรรยากาศเริ่มเหมือนตอนโค่นทักษิณนี่แต่ทั้งหมดเนี้ยมันแค่สนุกมันยังเป็นคอนสไปเรซี่อยู่มันคอนสไปเรซี่มันสนุกหรือมันจริงไงคือไอขอโทษทีฮะผมว่ามันมีกลิ่นบุคคลนั้นน่ะเป็นอยู่ในเครือข่ายมันมีความไม่พอใจอะไรอย่างนั้นจริงจริงแต่ถามว่าไอ้เรื่องพี่ป้อมเนี่ยมันมาจากการสร้างเรื่องป่ะใครเอานาฬิกาไปผูกมือแกเหรอใช่คือพลาดเองพลาดเองใครไปเอาภาพไปตัดต่อนาฬิกาบนมือแกเหรอครับไอ้ที่ค้นมา25 26เรือนนั่นน่ะใครตัดต่ออืมฮะมันก็พลาดที่มันมีหลักฐานชัดเจนทั้งนั้นแล้วทำไมตัวเองไม่ชี้แจงฮะถ้าบอกนาฬิกาเพื่อนที่ตายชี้แจง3ตั้งแต่3วันแรกจบอืมคือถูกคือแล้วมาโทษใครคือพี่ถึกพูดถูกที่เขาวิเคราะห์เป็นฝ่ายที่มีต้องการจ้องเล่นงานพลเอกประวิตรมานานแต่ว่าพลาดเองไงพลาดเองหลักๆก็คือว่าเปิดประตูให้ทุกคนได้ทีครับนะฮะเรื่องนี้คงยังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวปปช.ชี้แจงวันนี้รับรองพรุ่งนี้โดนด่าต่อในรายการนี้ด้วยครับแต่ผมพูดเรื่องนาฬิกาก่อนพ่อผมนะฮะแต่ไม่มีเรือนที่ผมนะยังไม่มีใช่ไหมโอเคก็ยังไม่เห็นอาจจะมีกันนะฮะโอเคเครือข่ายภาคประชาชน People Go Network Forum เนี่ยนะฮะเขาเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อนะฮะคืออย่างงี้ฮะตกลงแล้ว8แกนนำเนี่ยโดนตำรวจเรียกตัวให้ไปรับหมายรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.วันที่28มีนาคมที่ถึงนี้งั้น8คนที่โดนเรียกไปก็มีอาจารย์หลายคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักจัดกิจกรรมนักรณรงค์สิทธิมนุษยชนเป็นนักกิจกรรมแล้วก็มีอาจารย์อนุสรอาจารย์อนุสรสังคมวิทยาธรรมศาสตร์คือหลายคนซึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองอะไรเลยโดนกันไปหมดขอโทษทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางครับก็ไม่ใช่แบบว่าก็เป็น NGO หลายกลุ่มขอโทษทีไม่ใช่บอกว่าเป็นฝ่ายที่แบบเสื้อแดงเสื้ออะไรต่างๆไม่ใช่เลยแล้วก็ที่จริงฝ่ายเสื้อแดงบางคนก็ไปหมั่นไส้เขาด้วยครับจริงๆก็ควรจะสนับสนุนใช่เพราะว่ามันก็เป็นการที่มันพี่ถึกที่มันเซอร์ไพรส์ที่มันเซอร์ไพรส์ร่วมซึ่งกันและกันได้คือก่อนหน้านี้เสกไกอูเขาบอกว่าเดินกัน4คนเนี่ยอาจจะคงไปดำเนินคดีอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะแกนนำในวันแรกเนี่ยที่ใช้โทรโข่งในการประกาศครับแล้วต่อคนที่ไปยืนฟังอันนั้นเนี่ยอาจจะโดนข้อกล่าวหาครับว่าเป็นการปลุกปั่นยุ่ยยุ่ยงอะไรเนี่ยอาจจะมีข้อหานั้นตามมาครับก็อาจจะเป็นคดีแรกๆของการเฉลิมฉลองปีแห่งสิทธิมนุษยชนครับคือตอนเนี้ยใช่วาระแห่งชาติมันเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็จริงๆแล้วมันจะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งแต่เราจะสังเกตว่าแหมนอกจากไข่แมวหายแล้วเพจอะไรหายนะเพจอะไรนะแหม่มโพดำแหม่มโพดำหายแหม่มโพดำลายหยุดอะไรนั่นคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีความรู้สึกว่าวิจารณ์สังคมวิจารณ์รัฐบาลรู้สึกว่าถูกแบบทำไมฮะถูกดำเนินคดีกันหนักเลยเหรออาจารย์ชวิตก็โดนอาจารย์ชวิตก็โดนนี่โดนหมายเรียกแล้วโดนปอทอเรียกไปแต่ว่านิดนึง People Go Network ตกลงคุณยุวัฒน์เขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าในการเดินต่อเดินต่อฮะกลุ่มที่เดินจะเดินต่อฮะตอนนี้ก็น่าจะพ้นเขตสระบุรีแล้วโอเคลองฟังเรามีเสียงของคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะครับเป็นเครือข่าย People Go Network แล้วก็คุณเอกชัยอิสระทะซึ่งเป็นคณะกรรมการประสานงานขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ซึ่งเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับลองฟังดูครับก็สะท้อนให้เห็นความคับแคบนะครับคือมีอำนาจมากก็มัวเมาเกินไปนะครับคือเอาอำนาจไปกลั่นแกล้งประชาชนมากเกินไปซึ่งมันเป็นเรื่องกิจกรรมที่เราก็พยายามอธิบายอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันตั้งแต่เราเริ่มกิจกรรมว่ากิจกรรมครั้งนี้มันมีมาเพื่ออะไรนะครับมันมีความต้องการที่จะสะท้อนปัญหาชาวบ้านปัญหาประชาชนอย่างไรที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็ยังเอาปัญหาเอาคำสั่งคสช.แบบนี้มาเล่นงานนะครับก็ขวัญกำลังใจยังมีเหมือนเดิมฮะก็ยังคงต้องทำต่อไปนะครับถึงไม่มีผมคนอื่นก็ทำได้นะครับแต่ว่าตราบใดที่ผมยังไม่ได้ถูกจองจำถูกจำคุกถูกตัดสินคดีผมคิดว่าผมก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ที่ยังสามารถที่จะออกมาเดินได้ซึ่งผมคิดว่านี่คือกระบวนการที่ทำให้ภาคประชาชนต้องจำนน
ต่อกระบวนการที่จะต้องสยบยอมและไม่เคลื่อนไหวแต่ผมคิดว่าทหารคงเข้าใจผิดและก็คงใช้วิธีการนี้กับพวกเราไม่ได้พวกเราก็จะบอกไปทางทหารและก็รัฐบาลเลยแล้วกันนะครับว่ากระบวนการการใช้กฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจำกัดไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาพูดถึงการชุมนุมทางการเมืองหรือการมีการบิดเบือนข้อมูลเนี่ยถ้าให้ดีนะครับผมคิดว่าทหารเปิดการจัดเวทีดีเบตกันเลยว่าไอ้ข้อมูลที่เราว่าบิดที่ท่านว่าเราบิดเบือนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าการคิดว่าการฟ้องแบบนี้จะทำให้พวกเราหยุดการบอกกล่าวความจริงกับสังคมเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลกำลังคิดผิดนี่เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เกินรัฐธรรมนูญนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นรัฐบาลที่ปกครองตามรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงประชามติมาแล้วท่านเองเป็นคนเสนอนะครับการดำเนินคดีแบบนี้เนี่ยเป็นคดีที่ผมคิดว่าถ้าไปสู้ทางกฎหมายพวกเราก็สู้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการทำให้การเคลื่อนไหวหรือการดำเนินการของพี่น้องประชาชนลำบากมากขึ้นเพราะต้องไปขึ้นศาลครับคือคดีนี้นะฮะคือนายทหารที่ดูแลพื้นที่ปทุมธานีได้รับมอบหมายนะคือแบบว่าที่ดูแลพื้นที่อำเภอคลองหลวงนั่นแหละได้รับมอบหมายให้ไปแจ้งความว่ามีการมั่วสุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคสช.แล้วก็เป็นการมั่วสุมจัดการชุมนุมปราศรัยบิดเบือนโจมตีการทำงานของรัฐบาลนะคือผัดการปราศรัยและแบ่งหน้าที่กระทำอย่างชัดเจนคือคุณไม่ได้รับอนุญาตให้จากคสช.แล้วก็คุณไปพูดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเป็นความผิดนะก็อันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายของคสช. อันนี้เราต้องเคารพกฎหมายไงก็ทั้ง8คนเนี่ยก็คือกลุ่มที่จัดกิจกรรม V-Walk ก็คือคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์อาจารย์อนุสรอุณโณคุณนิมิตเทียนอุดมซึ่งก็เป็นเครือข่ายประกันหลักประกันคนรักหลักประกันนะฮะแล้วก็คุณสมชายกระจ่างแสงคุณแสงสิริตีมันคาคุณนุชนาแท่นทองอุบลอยู่ว่าคุณจำนงหนูพันธ์นะแล้วก็เรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาครับเมื่อวานนี้นะฮะ142องค์กรภาคประชาสังคมนะฮะออกแถลงการยืนยันกิจกรรม V-Walk เดินมิตรภาพเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมและเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน142องค์กรเนี่ยแทบจะไม่ต้องอ่านฮะเอาเป็นว่า องค์กรที่เคยมีบทบาททั้งหมดในสังคมไทยรวมตัวกันผมให้ดูภาพนิดนึงนะคุณจุวัฒน์พิถึกนี่คือภาพซึ่งเป็นภาพการเดินซึ่งผมไม่เคยเห็นภาพการเคลื่อนไหวอะไรที่มันสันติมากกว่านี้แล้วนี่แทบจะมหาธรรมการีแล้วเนี่ยอันนี้คือนี่คือเหมือนพระเดินแล้วไม่ได้กดดันเลยพระนี่ท่านมาจากแพร่หรือเปล่าแพร่หรือแต่วันก่อนแล้วก็มีธงเฉยๆคือพระเนี่ยท่านเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องหมายถึงว่าเป็นผู้นำชาวบ้านในการเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องการตั้งเหมืองรู้สึกจะเป็นแร่เหล็กพื้นที่นะแล้วก็แบบก็ถูกคุกคามก็คือว่าท่านก็มาร่วมนะฮะแต่ว่าคือนี่คือการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวที่ดีด้วยซ้ำไปคือถ้าเทียบกับการชุมนุมทางการเมืองที่เราถ้าเทียบกับพระปิดถนนครับอย่างเช่นไปยึดถนนคืออันนี้แหละเนี่ยแหละที่เขารณรงค์กันว่าอารยะขัดขืน NGO เนี่ยนี่ต้องทำแบบนี้ครับมันไม่กระทบชาวบ้านฮะแล้วประเด็นที่เขาเรียกร้องเนี่ยคือประเด็นเรื่องสิทธิ์ทั้งมวลคือพูดง่ายว่าลงไปที่ฐานรากเลยที่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้คุณถึงจะมีฐานที่จะเข้าใจเรื่องสิทธิทางการเมืองอะไรต่างๆแต่บังเอิญวันแรกเป็นเรื่องเดียวกันวันแรกเขาทำเป็นเหมือนแบบกึ่งๆปราศัยใช้โทรโข่งมันเป็นเหมือนก็เขาจัดเวทีก่อนมีอภิปรายอะไรกันในห้องประชุมแล้วเขาก็เรียกการตั้งขบวนออกมาข้างนอกโอเคแต่ว่าครูจะไปหาเรื่องไปฟ้องเขา8คนนะฮะก็มันเป็นการหาเรื่องกันอยู่คือจริงๆถ้าไม่หาเรื่องเนี่ยป่านนี้มันก็อาจจะไม่เป็นข่าวโด่งดังขนาดนี้ก็ได้นะเขาก็เดินของเขาไปจนถึงขอนแก่นแล้วมันก็อาจจะเงียบกันไปก็ได้ไงฮะในแถลงการของเครือข่าย142องค์กรฮะขอยืนยันว่าประกาศและคำสั่งคสช.อันมีที่มาจากอำนาจไม่ชอบธรรมต้องถูกยกเลิกขัดต่อรัฐธรรมนูญและต้องหยุดใช้เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทันทีพร้อมทั้งให้คสช.ทบทวนยกเลิกกฎหมายนโยบายมาตรการโครงการที่ละเมิดสิทธิ์อืมฮะอันนี้ก็นะมาคู่กันก็นี่คือหมายเรียกอาจารย์ชาญวิทย์แล้วนะครับไปพบคือเรื่องของอาจารย์วันที่26ชาญวิทย์เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยอาจารย์ได้ไปแชร์โพสต์ครับซึ่งเป็นการโพสต์ซึ่งโพสต์ที่เข้าใจผิดพลาดโพสต์ที่เข้าใจผิดแต่ผมถามภรรยาของท่านนายกผมไม่ปฏิเสธเลยถ้าภรรยานายกจะฟ้องหมิ่นประมาทอาจารย์ชาญวิทย์ผมไม่ว่าเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะปกป้องชื่อเสียงตัวเองครับฮะแต่นี่เป็นปอทใช้กฎหมายในนามที่เรียกว่านะก็คือว่าพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่าเป็นการที่แบบว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอม
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแบบว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนครับอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วไปหมิ่นประมาทบุคคลซึ่งเป็นการเป็นความเสียหายแก่ประชาชนคือเพราะเป็นภรรยาท่านผู้นำคือนายกน่าจะพูดนะว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงๆถ้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าอันนี้คือหมายถึงว่าไปคือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องอาจารย์น้องไปฟ้องสิไม่ใช่เรื่องของอาจารย์น้องไม่หรือผมมองว่าความเสียหายของประเทศถ้าพลเอกประยุทธ์ด่าอาจารย์ชาญวิทย์ในนามครอบครัวว่าเฮ้ยมายุ่งทำไมเนี่ยสักรอบผมคิดว่าแบบแมนแมนอันนั้นก็ด่ากันไปใช่ไหมใช่แบบแมนแมนว่าคุณมายุ่งอะไรครอบครัวผมนี่เล่นใช้กลไกรัฐฟ้องแต่กลไกรัฐไม่ได้มีหน้าที่แต่ว่าคือเขาร่างพรบคือแบบนี้ต่อไปใช่ไหมฮะถ้าเราย้อนยุคใช่ไหมฮะถ้ากฎหมายนี้ย้อนยุคคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ในเน็ตอย่างนี้ก็เป็นความเสียหายกับประชาชนเหรอฮะครับเอออย่างนี้นายกต้องระวังแล้วนะแปลว่ากลไกต่างๆเนี่ยพยายามจะเอาใจรับใช้ไม่แล้วนี่คือการที่เราจะไปสู่เลือกตั้งเหรอจริงอ่ะครับครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ายังไม่ได้คุยเรื่องค่าแรงเลยเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องสาธารณสุขซึ่งต้องขออภัยทีดีอะไรนิดนึงเพราะว่าในเรื่องการลงทุนในเรื่องของการความสุขของเกษตรกรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าใครอยู่ในห่วงโซ่เหล่านี้มันก็จะรับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่ได้รวมกลุ่มไม่ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการไม่ว่าต้นทางกลางทางปลายทางมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับผมไม่ได้เป็นขัดแย้งกับใครนะเพราะนั้นก็เอาต้องดูว่าส่วนไหนได้ประโยชน์ส่วนไหนยังไม่ได้เราก็จะไปขับเคลื่อนในแผนงานในเรื่องของการลดความยากจนต่อไปนะครับเรื่องของการที่มีข่าวเรื่องการประชุมเรื่องการขึ้นค่าแรงงานส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าเราไม่ได้ขึ้นมาแล้ว3ปีที่ผ่านมาซึ่งปกติเราจะขึ้นปีละ 1% ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เฉลี่ยออกมานะถึงแม้ว่ามันจะดูตัวเลขว่ามันไม่มากนักนะเพราะนั้นแต่เราก็ตามมันก็จะทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินในระบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้บรรดาพี่น้องแรงงานต่างๆได้เข้าใจว่าถ้าเราสามารถทำโครงสร้างเศรษฐกิจเราให้เข้มแข็งและมั่นคงขึ้นมาได้ด้วยการลงทุนต่างๆมากมายหลายอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้ของประเทศมากขึ้นภาษีก็มากขึ้นนะแล้วก็ภาคธุรกิจเราก็เข้มแข็งขึ้นมันก็แน่นอนที่ว่ามันจะสามารถปรับแรงงานให้มากขึ้นได้ในอนาคตได้นะครับเรื่องของค่าแรงเนี่ยปัญหาที่มีปัญหาเดียวสำหรับผมที่ผมงงก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าประชุมในคณะรัฐมนตรีครับโดยที่รัฐมนตรีแรงงานบอกว่าให้เคารพผลประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายครับนายกก็บอกว่าเนี่ยต้องขึ้นเพราะเหตุผลนี้แต่ว่ายังไม่เข้าตกลงไม่เข้ายังยื้อกันอยู่ยื้อกันอยู่คือแสดงว่าอีกฝ่ายก็มีพลังพอสมควรครับคือประเด็นมันก็คือว่าตอนนี้ถูกกระหน่ำจากสองฝั่งคือฝั่งของนายจ้างครับกกล. อะไรต่างๆนี่ก็เขาบอกให้เคารพอนุจังหวัดบอกให้เคารพอนุจังหวัดอนุจังหวัดไม่ได้เรียกร้องเลยขึ้นได้ทำไมเช่นระยองขึ้นไปตั้ง330อะไรต่างๆ2-15 บาทอนุจังหวัดอนุจังหวัดตอนนู้นอ่ะตั้งต้นที่2-15 บาทขณะที่ฝ่ายแรงงานเขาก็ยืนยันว่าต้องเท่ากันโอเคเขายังเรียกร้องเรื่องเท่ากันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นหลักการครับอันนี้เป็นหลักการซึ่งผมจริงๆผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมคิดว่ามันอย่าไปสร้างความเหลื่อมล้ำแบบนี้สร้างปัญหาสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานที่มันยุ่งไปหมดครับทุกวันนี้ก็เราบอกว่าเราอยู่กับคนมันซื้อของเซเว่นกันหมดแล้วคุณก็ทำออกมาตรงกลางพูดง่ายว่าสำหรับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลวันนั้นเนี่ยลากกันจนถึงดึกถึงดื่นนะมีเจ้าที่ประกบฝ่ายแรงงานเลยฝ่ายแรงงานฝ่ายนายจ้างออกมาจนตรงกลางเป็นไม่ทั่วประเทศแต่5-20 บาทเพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยในภาพรวมเนี่ยทำไมไม่ขอเรื่องเราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับนะรัฐบาลได้คะแนนอยู่นะได้รัฐบาลได้คะแนนอยู่นะแต่ว่าประเด็นที่ผมไม่เข้าใจคือว่าคุณถกกันขนาดนั้นแล้วมีมติแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่จบอะคือไม่ใช่สองฝ่ายไม่เอาด้วยสองฝ่ายไม่เอาด้วยผมไม่ให้ความสำคัญผมให้ความว่ารัฐมนตรีพลังแรงงานบอกว่าให้เคารพมติแต่คุณเองคุณดึงไม่ควรจะจบคุณดึงไว้หรือใครไปให้ดึงไว้ผมไม่เข้าใจคือแต่มันมีข้อถกเถียงคือทั้งสองฝ่ายนี่แหละดึงไว้ฝ่ายแรงงานก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาอยู่โอเคเพราะเขาอยากได้เท่ากันทั่วประเทศโอเคฝ่ายนายจ้างเนี่ยฝ่ายนายจ้างก็เคลื่อนหนักโอเคก็เคลื่อนหนักบอกว่าไอ้ 1.5 เท่าภาษีเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปโอเคผมเข้าใจมุมมองทั้งสองฝ่ายลองฟังทั้งฝ่ายแรงงานนะครับรองประธานคสรท.คุณธนพรวิจันทร์แล้วก็คุณพจน์อรามวัฒนานนท์ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการสภาหอการค้านะครับลองฟังทั้งสองท่านนี้พวกเรา
พยายามที่จะไปซื้อของที่เซเว่นเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ราคาเดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าวิธีการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกผักปลูกหญ้ากินได้แต่วันนี้การบริโภคมันเปลี่ยนแปลงราคาเดียวกันหมดน้ำมันนะคะถ้าพี่น้องไปต่างจังหวัดนี่ก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันจะมันจะสูงกว่านะมันจะสูงกว่าอยู่แล้วอันนี้เราก็พี่น้องก็จะเห็นว่าจากหลักฐานที่มันมีอยู่อันนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลลองกลับไปทบทวนนะคะเพราะตามหลักการนะฮะในการปรับค่าจ้างเนี่ยนะฮะของนักงานค่าจ้างกลางนี่นะครับจะต้องยึด2เรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะเอามติของอนุกรรมการรายงานจังหวัดเป็นที่ตั้งเนื่องจากเขาอยู่ในจังหวัดเขาเองเขารู้สภาพภาวะเศรษฐกิจสังคมคนความเป็นอยู่นะฮะของจังหวัดตัวเองนะครับเขาไม่สามารถที่จะเอา GDP ประเทศมาคิดเขาไม่สามารถที่จะเอา40มาคิดก็ไม่สามารถที่จะเอา EC มาคิดเขาคิดจากจังหวัดเขานะครับนั่นก็คือภาพสะท้อนแต่ก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องให้การว่าการค่าจ้างกลางเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวบางครั้งเนี่ยไปขยิ่งกันระหว่างจังหวัดที่ใกล้เคียงกันนะฮะอาจจะเกิดปัญหารายงานขับเคลื่อนกันได้ครับก็มีมุมมองของนักวิชาการอาจารย์ดิลกะลัทธพิพัฒน์นักเศรษฐศาสตร์ด้านพัฒนามนุษย์ของ World Bank ประจำประเทศไทยซึ่งพูดถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงอันนี้เขาไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศเขาว่าไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำบอกว่าต้องสะท้อนค่าของชีพแต่ละพื้นที่และทักษะฝีมือแรงงานความจริงเรื่องทักษะผมเห็นด้วยแต่ผมคิดว่าแต่ละพื้นที่นี่เข้าใจแต่ละพื้นที่จริงป่ะครับค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ปัจจุบันมันต่างกันตรงไหนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้ในชีวิตจริงเลยแต่ว่าฝ่ายวิชาการบอกว่าเงินเฟ้อมันต่างกันลองฟังอาจารย์ดิลกะนิดหนึ่งให้แล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อลองฟังคุณดิลกะลัทธพิพัฒน์ World Bank ถ้าคุณไปเพิ่มค่าแรงให้มันเท่ากันหมดเนี่ยถามจริงถ้าสมมติ300บาทเท่ากันหมดคุณเป็นแรงงานคุณจะเลือกไปอยู่ที่ที่ค่าครองชีพแพงหรือค่าครองชีพถูกถ้าหางานได้เหมือนกันค่าครองชีพถูกถูกต้องใช่ไหมฉะนั้นมันไม่ได้บอกแก้ปัญหาตรงนี้นะตามหลักการถูกไหมฉะนั้นมันก็ควรจะอย่างที่บอกก็คือค่าแรงควรจะสะท้อนค่าครองชีพตรงพื้นที่นั้นๆด้วยวิธีการที่จะอยากให้ค่าแรงขึ้นไปสูงๆเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างอเมริกาอย่างที่บอกเนี่ยถึงค่าแรงขั้นต่ำก็อยู่ที่สูงจริงแต่คนที่ได้ค่าแรงขั้นค่าจ้างต่ำค่าแรงขั้นต่ำก็มีอยู่แค่ 2-3% เท่านั้นเองถ้าเราจะขยับขึ้นไปอย่างนั้นให้ได้เนี่ยมันจะต้องพัฒนาศักยภาพฝีมือสกิลการศึกษาคุณภาพของการศึกษาของแรงงานตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในระยะยาวคือระยะยาวนี่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ถามว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยค่าของชีพไม่เท่ากันผมว่ามันจริงแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวัดครับมันไม่ใช่จังหวัดคือเวลาเรามองภาพเราต้องเข้าใจหมายถึงว่าค่าครองแรมค่าครองชีพที่กรุงเทพกับที่โคราชเท่ากันนะฮะในตัวเมืองที่แรงงานพูดเนี่ยเซเว่นก็เท่ากันในตัวเมืองเท่ากันนะมันก็แพงกว่าแล้วที่คุณบอกว่าไม่เท่ากันคือตรงไหนคือคนตำบลคือตำบลที่อยู่ในทุ่งออกไปเนี่ยนั่นแปลว่าเขาไม่ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอันนั้นเป็นจ้างงานภาคเกษตรใช่ไหมอันนั้นค่าของชีพไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามถ้าจะมองอธิบายเนี่ยที่อาจารย์ดิลกะพูดเนี่ยนะคือถ้าสมมุติว่า300บาทแล้วคนไปอยู่ต่างจังหวัดก็แน่นอนค่าครองชีพก็ถูกกว่าเพราะอยู่ต่างจังหวัดก็ถูกแล้วนั่นคือการกระจายอำนาจใช่ไหมนั่นคือการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนั่นก็เป็นนโยบายทิศทางมาตลอดไม่ใช่เหรอในแผนพัฒนาตั้งแต่ฉบับที่8แล้วในพื้นที่ที่มันค่าครองชีพสูงมันก็ต้องอัพค่าแรงขึ้นเองใช่ไม่ได้อิงค่าแรงขั้นต่ำครับใช่ไหมมีคนที่ทำอีสานโพเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งทำอีสานโพเขาก็บอกว่าไอ้ผลกระทบต่อผู้ประกอบการมีไม่มากนักครับคือมีแต่มีไม่มากนักแล้วก็มันคุ้มที่จะไปลดความเหลื่อมล้ำด้วยวิธีการปรับขึ้นค่าแรงครับแต่ว่าแต่เรื่องนี้อย่างที่บอกคือแต่ครั้งนี้มันมีความก้าวหน้าอยู่นะตรงที่ฝ่ายแรงงานหรือฝ่ายนายจ้างเริ่มมาคุยกันเรื่องต่อไปจะต้องมีเรื่องโครงสร้างค่าจ้างเข้ามาคู่ขนานกับค่าแรงขั้นต่ำโครงสร้างค่าจ้างหมายความว่าไงหมายความว่าแต่ละบริษัทเนี่ยต้องมีนโยบายไปเลยว่าแต่ละปีจะต้องขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ให้กับลูกจ้างครับแต่ที่ผมไม่ทราบก็คือว่าที่ชะลอตอนนี้ชะลอหลังจากที่เคาะไปแล้วจากการประชุมรอบที่แล้วเนี่ยไม่เอาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีมันเป็นเพราะมีการล็อบบี้กันเพื่อให้ตกลงตัวเลขกันใหม่หรือเพียงแค่ว่า
เขายังไม่ยื่นต่อที่ประชุมครม.ด้วยเหตุผลอื่นอันนี้ไม่ทราบกระทรวงแรงงานไม่รู้ไฟอย่างไรทำไมเรื่องนี้ยังไม่เข้าครม.ถ้าเข้าครม.เคาะออกมาคงจบใช่ไหมครับคงจะไม่มีแรงกระเพื่อมมากมากแบบนี้คือจริงๆแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกถ้ากกต.เขาคิดว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่ไงก็คือถ้าอยู่เลือกตั้งปีหน้านู่นเนี่ยแม่ก็ต้องยอมรับเสียงก็ต้องขึ้นค่าแรง2ครั้งทางดีๆนะทั้งพลเอกประยุทธ์ขึ้นค่าแรงทั้งปีนี้ขึ้นค่าแรงทั้งปีหน้าคือเขาก็ต้องแบบก็จะแก้คนไทยหายจนใช่ป่ะคืองี้แก้คนไทยหายจนถ้าไม่แก้คนไทยหายจนแล้วไม่ขึ้นค่าแรงได้ไงก็ตอนแรกผมคิดว่าเขาสั่งให้ขึ้นอย่างนี้แล้วไงผมก็งงว่าทำไมเขาไม่เอาเข้าครม.แค่นั้นแหละโอเควันนี้เรามีคุณพัชยามาธนโอธรรมนะผู้สื่อข่าว Voice TV ไปรายงานสดที่สำนักงานอัยการสูงสุดไม่รู้บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับแกนนำกปสทั้งหมดเนี่ย58คนเนี่ยมาแล้วหรือยังนะฮะคุณพัชยา57คนเนี่ยนะแต่ว่าฟ้อง38คุณพัชยาครับสวัสดีครับค่ะทั้ง3ท่านคะความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะตอนนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมาค่ะคุณอิสระสมชัยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาถึงเป็นคนแรกนะคะโดยเดินทางมาเดี่ยวค่ะเดินทางมาคนเดียวรถส่วนตัวแล้วก็ขึ้นไปบนอาคารเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นไปคุณอิสระได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้นะคะโดยบอกว่ามารับฟังคำสั่งฟ้องจากอัยการค่ะเตรียมเงินประกันเอาไว้ 600,000 บาทตามที่ได้แกนนำ4คนก่อนหน้านี้ที่ถูกฟ้องไปนะคะนายอิสระบอกว่าไม่ได้กังวล นะคะกับข้อหาที่จะรับฟังในวันนี้แล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนพร้อมยืนยันในเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะว่าจะไม่กระทบกับพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนเพราะว่าตัวเองได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคระหว่างที่ออกมาชุมนุมแล้วนะคะและส่วนตัวก็ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าก็ได้ไปบวชมาค่ะขณะที่อดีตส.ส.ที่เกี่ยวข้องกับกปปส.อีกหลายคนนะคะในส่วนของตรงนั้นตอนนั้นก็ลาออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเรื่องข้อสังเกตที่การทำคดีของกปปส.ล่าช้าที่ทนายความรปช.นั้นออกมาติติงนะคะก็มองว่าเป็นในส่วนของฝ่ายโจทก์ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนมากกว่าจนถึงกระทั่งมาสั่งฟ้องกันในวันนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับกปปส.แต่อย่างใดค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศล่าสุดณตอนนี้นะคะทางด้านขวามือของดิฉันจะเห็นสื่อมวลชนค่ะตอนนี้กำลังตั้งกล้องรุมกันอยู่นะคะเพื่อที่จะรอแกนนำเดินเท้าเข้ามานะคะขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตั้งแผงเหล็กเอาไว้เตรียมพร้อมรอรับแกนนำเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็คาดว่าค่ะหลังจากนี้อีกไม่นานนะคะจะได้เห็นหน้าค่าตาของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกปปส.คาดว่าจะเดินเข้ามาเป็นแถวหน้ากระดานค่ะนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณส่วนแกนนำคนอื่นๆก็น่าจะทยอยเดินทางเข้ามาด้วยค่ะทั้ง3ท่านค่ะกำลังรอเห็นหน้าคุณสุเทพอยู่ขอบคุณครับคุณพัชยาเป็นหน้าไม้กระดานเลยเหรอคือเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์เพราะว่าไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกว่าอยากเห็นหน้าคุณสุเทพนิดนึงเป็นทีมพระมาไหมพระมาแต่เราต้องดูพระพุทธอิสระเนี่ยที่คนจับตาความเป็นทีมเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองใครจะเดินมาคุณสุเทพเนี่ยหรือว่าใครมาต่างหากอันนี้มันเป็นนัยยะทางการเมืองว่าคุณอนาคตทางการเมืองคุณจะเป็นอย่างไรใครจะผูกอยู่กับสุเทพเทือกสุบรรณครับอันนั้นนะคนมันจะจับตาด้วยครับมันไม่ใช่แค่คดีอย่างเดียวครับคดีนี้มันตัดสินอนาคตข้างหน้าอยู่พอสมควรรวมทั้งอาจจะคลี่คลายเรื่องปลดล็อกก็ได้นะปลดล็อกพักเนี่ยเขาติดอยู่ที่คุณสุเทพอยู่เยอะเหมือนกันครับนั่นคือWake Up Newsเช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ